ได้มาเอามาเว้ามาจากับพี่กับน้องอีกเทื่อนึงกะมาพ่อกันมื้อนี้พวกเราจะได้มาเว้าเกี่ยวกับทางด้านปัญหาสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานนี่นี่พวกเราก็อาจจะได้ยินหรือว่าจะได้เห็นได้อ่านหรือว่าได้หรือว่าได้รับทราบบางภาคส่วนแต่ว่าก็ยังบางท่านก็อาจสิเข้าใจแบบแจ้งข่าวแต่บางท่านก็อาจสิบ่เข้าใจแต่ว่าอาจจะบ่แจ้งข่าวดังนั้นแหละทางมื้อนี้นี่ข้าพเจ้าเองก็อยากจะออกมาเว้ามาจามาอธิบายปัญหาของสิทธิมนุษย์คำว่าสิทธิมนุษย์นี่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เฮาสมควรมีสิทธิแบบใดแด้อันนี้นี่ก็หลายคนหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเฮามีสิทธิอย่างใดอันนี้นี่บ่ว่าประเทศใดบ่ว่าบ่ว่าภาษาใดบ่ว่าประเพณีใดอยู่ในโลกนี้ถ้าว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์คนนั้นมนุษย์ผู้นั้นสมควรที่จะได้รับสิทธิอย่างใดอันนี้นี่ก่อนอื่นเฮาต้องรู้สิทธิของเฮาว่าเฮาเป็นมนุษย์แล้วเฮาสมควรที่จะได้รับแบบนี้สมควรเฮาจะต้องรู้แบบนี้เฮาสมควรจะต้องเป็นแบบนี้เพราะอย่างเพราะว่าถ้าว่าเฮาบ่รู้สิทธิของเฮาแล้วก็บ่มีความหมายท่านผู้ฟังที่เคารพหมายความว่ามีหลายเรื่องที่พวกเขายังเกรงกลัวว่าโอ้เขาว่าแบบนี้นี่สิถูกบ่แบบนี้นี่สิผิดบ่อันนี้แหละพวกเขาถึงจะว่ามาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับทราบบ่ว่าพี่น้องลาวในบ่ว่าพี่น้องลาวนอกหรือว่าผู้ใดที่อยู่ประเทศพี่น้องชาวลาวของพวกเขาอยู่ประเทศใดก็ตามให้พวกเพื่อนนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของที่ว่าพวกเขาเกิดออกมาแล้วเขามีสิทธิอย่างใดคือเป็นต้นพี่น้องขึ้นบึ้งดูว่าเขาเกิดออกมาแล้วเกิดออกมาแล้วนี่เขาเป็นมนุษย์คือกันมดบ่ว่าภาษาใดบ่ว่าประเพณีใดบ่ว่าวัฒนธรรมใดเกิดออกมาแล้วพวกเขาหันให้สมมุติเนี่ยท่านผู้ฟังที่เราเสียงให้นี่ถ้าว่าโศกเศร้าเสียใจมีการห้องห่มห้องให้ให้แบบเดียวกันมดทั่วโลกนี่บ่แม่นว่าชาตินี้จะต้องให้แบบนี้ชาติอื่นจะต้องให้อีกแบบนึงบ่แม่นให้กับแบบเดียวกันมดละให้แบบน้ําตาออกเห็นซั่นนี่เพราะอย่างเพราะว่าเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เฮามีสิทธิ์ให้เฮามีสิทธิ์หัวเฮามีสิทธิ์ไอเฮามีสิทธิ์จามเฮามีสิทธิ์เว้าอันนี้นี่บ่ถือว่าเป็นเรื่องความผิดถ้าหากว่าคันเฮาเว้าเว้าละก็สิถือว่าเป็นผิดเป็นแม่นหั่นดังที่หลายๆประเทศในโลกที่เพิ่นมีในปัจจุบันนี่แหละบ่ถูกต้องอันนั้นหมายความว่าเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเฮาจะต้องมีสิทธิ์ไอมีสิทธิ์จามมีสิทธิ์หัวมีสิทธิ์ให้มีสิทธิ์เว้ามีสิทธิ์ชาจํานวนเหล่านี้แหละพวกเฮามนุษย์ของพวกเฮาเฮาต้องรู้จักสิทธิของพวกเฮามานี่สิทธิเหล่านี้นี่มันผู้ใดสร้างมาอเมริกาว่าฝรั่งว่าอังกฤษว่าบ่บ่แม่นแม่นคนทุกๆประเทศในโลกนี่คิดค้นกันขึ้นมาว่าทุกคนมีสิทธิ์อันนี้นะเพราะว่ามนุษย์ของพวกเฮาพวกเฮาบ่แม่นสัตว์สาบ่สิ่งพวกเฮานี่เป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังที่เคารพคันมนุษย์แล้วพวกเฮาต้องมีสิทธิ์แบบนี้อันนี้หลายประเทศหลายนักวิชาการเพิ่นเองกันได้มาตกลงกันอยู่ในสหประชาชาติแต่สมัยปี1948ท่านผู้ฟังที่เคารพบ่แม่นหากรมนี้มื้อวานอันนี้นะและบัดนี้นี่หลังจากเพิ่งตกลงกันแล้วว่าในปัจจุบันนี้คนเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เฮาสมควรจะได้รับสิทธิคําว่าเฮาจะได้รับสิทธิและสิทธินั้นน่ะมีอย่างแรนี่นี่หลายคนก็อาจจะยังบ่ทันรู้หรือว่าบางท่านก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าฮู้บ่ทันหมดบางท่านนี่ก็รู้ทั้งหมดบ่จังซั่นอันนี้ก็ต้องขออภัยซะก่อนนำผู้ที่เพิ่นฮู้และก็ผู้ที่บ่ฮู้นั้นก็เพื่อจะได้ให้ฮู้และได้รับทราบว่าเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เพิ่นเว้าหยังกันแด่ว่าสิทธิเหล่านี้นี่ทุกๆประเทศในโลกนี่ได้เซ็นรับฮู้รับทราบและก็จะบ่มีการไปที่ว่าไปทําให้หรือไปข่มขู่บ่สมควรที่จะไปจับเข้าคุกเข้าคาเรื่องแบบนั้น
โอเคมานี่นี่พวกเฮามาเว้าถึงเรื่องสิทธินี่หมายคือว่าอิงตามกฎบัตรของข้าหลวงใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ได้เซ็นและตกลงกันไว้ในปี1948โอ้ก็หลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าหักก็ขึ้นมาขึ้นมามื้อนี้มื้อวานแล้วก็พวกเพิ่นหักก็มาเซ็นกันบ่บ่แม่นตาฝากได้บ่พวกเพิ่นก็ได้ตกลงและเซ็นกันมาไว้นานพอสมควรแล้วบัดนี้นี้ในจุดประสงค์ตั้งแต่ละเรื่องแต่ละข้อเรื่องว่ามนุษย์ของพวกเฮานี่สมควรที่จะต้องได้เคารพมันมีแบบนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพมาตราที่1ทุกคนมีสิทธิ์อิสรภาพมีและมีความเสมอภาคทางด้านสิทธิศักดิ์ศรีและมโนธรรมพร้อมทางนับถือในฐานะเป็นอ้ายเป็นน้องอันนี้นี่มาตราที่1นี้เพิ่นได้ระบุบอกว่ามนุษย์เฮาเกิดมาทุกคนต้องมีอิสรภาพต้องมีอิสระคือเป็นต้นว่าบ่แม่นว่าผู้ใดสิมาบีบบังคับจะต้องเป็นจังซั่นเป็นจังซี่บ่เฮาเป็นมนุษย์คือเฮาเป็นมนุษย์เฮาต้องมีอิสรภาพพวกเฮาบ่แม่นสัตว์สาวะชิงพวกเฮาเป็นมนุษย์แล้วเฮาต้องมีอิสระคือเป็นต้นว่าเฮาฮอดตอนเช้าอยากกินข้าวเช้าก็ต้องได้กินฮอดยามข้าวเที่ยงข้าวสวยจังซี่ฮอดยามกินข้าวสวยเฮาก็ต้องได้กินเฮามีอิสระกินว่าซั่นซะแล้วบ่มีไผบีบบังคับว่าโอ้ข้าวเที่ยงนี่เจ้าบ่ต้องกินอันนั้นแหละเป็นไปบ่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีอิสระแล้วก็ฮอดมื้อแลงฮอดยามกินข้าวก็ต้องได้กินฮอดยามดึกพักผ่อนจังซั่นฮอดยามนอนก็ต้องนอนว่าโอ้เจ้าบ่ต้องนอนก็เป็นไปบ่ได้อันนี้แหละหมายความว่าพวกเฮาจะต้องมีจะต้องมีอิสระมีอิสระมานี่นี่คืออิสระเรื่องการไปการมานั่นก็เป็นอิสระคือกันเรื่องการที่ว่าใช้ชีวิตประจำวันกับมีหลายอย่างอันนี้นี่หมายความว่าเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายมนุษย์ของพวกเขาจะต้องได้มีมานี่มีความเสมอภาคในด้านสิทธิศักดิ์ศรีแน่นอนนะคนเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์มีเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานผู้ฟังที่เคารพบ่หมายความว่าคนเฮาเกิดออกมาแล้วสิไปด่าสิไปโมโมเมเมด่าท่านก็บ่ดีใจมาด่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บ่ดีใจต้องมีเหตุมีผลอันนี้ทุกคนมีสิทธิ์มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะเป็นไผก็ตามก็ต้องมีศักดิ์ศรีอเมริกาเพิ่นก็มีศักดิ์ศรีจีนเพิ่นก็มีศักดิ์ศรีของจีนลาวก็ต้องมีศักดิ์ศรีของลาวจะเป็นคนหั่งคนจนหรือคนทุกคนยากจะเป็นมหาเศรษฐีทุกคนมีศักดิ์มีศรีท่านผู้ฟังเคารพและอันนี้นี่พวกเฮาหั่นจะต้องเพิ่นบอกว่าให้ฮักแขกในฐานะที่เป็นอ้ายเป็นน้องกันเป็นมนุษย์ด้วยกันในจุดประสงค์ของเพิ่นในมาตราข้อที่1นั้นคือเพิ่นเองหั่นให้ประชาชนที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้ให้นับถือกันให้เป็นฐานเป็นอ้ายเป็นน้องกันอย่างสั้นท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้นี่หมายความว่ามาตราข้อที่1มานี่มาตราข้อที่2ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแสดงออกอาดนาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองบ่โดยบ่มีการจำแนกความแตกต่างระหว่างเสื้อชาติผิวพรรณเพศภาษาและศาสนาอันนี้นี่ข้อที่2นี่ไปหมายคือว่าทุกคนจะต้องมีเสรีภาพในแบบว่าทุกคนมีเสรีภาพในการที่ว่าออกแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองคือในแง่คิดในทางด้านการปกครองทางด้านบริหารประเทศทางด้านการเมืองทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ว่าโอ้เรื่องนี้นี่ดีนะเรื่องนี้บ่ดีนะมีสิทธิที่ว่าพวกเฮาหันจนที่จะแสดงออกความเห็นเป็นหยังจึงว่าบ่ดีโอ้เรื่องนี้นี่สมมุติว่าเรื่องก่อเรื่องก่อนี่บ่ดีเป็นหยังจึงว่าบ่ดีเรื่องก่อเพราะว่าเรื่องก่อนี้มีหัวข้อไว้ว่าเฮาจะต้องเฮ็ดนาโฮมแต่ต้องใช้แฮงเออร์ไปออกแฮงงานจังซั่นแต่ว่าบัดผลสุดท้ายมาเข้าบ่พอกินจังซี่อันนี้นี่พวกเฮามีสิทธิ์โอ้อันนี้นี่เฮาออกแหงงานจนรอดล่มรอดตายไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ารอดล่มรอดตายได้เข้ามาแล้วบ่พอกินแปลว่าเหตุมีเหตุและมีผลอันนั้นแหละมีการสิทธิบอกว่าโอ้คุณทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกว่าโอ้เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องก่อนี้
เป็นเรื่องที่บ่สมควรเฮ็ดเพราะยังต้องเพราะว่ามันเพราะว่ามันบ่ทันเหมาะสมหรือว่ามันผู้เข้าผู้น้ําเนี่ยมันบ่พอคุ้มกินนี่แล้วจังซั่นมานี่สมมุติว่าเรื่องขอบัดเรื่องขอนี่โอ้อันนี้นี่ก็เฮ็ดนาคือกันแต่เพิ่นเองนั้นมีนักวิชาการเพิ่นใช้ปุ๋ยธรรมชาติและบัดนี้นี่เพิ่นก็เฮ็ดนาคือกันอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดนานาแซงนาหวงแต่ว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดนาในนามส่วนโตเพิ่นเองเฮ็ดจังซั่นเพิ่นเองเอาปุ๋ยเอาหยังใส่ปุ๋ยธรรมชาติใส่เพิ่นดูแลแบบนั้นเวลามีแมงไม้มาหรือมีพญาติมีเพี้ยเข้ามาเพิ่นดูแลรักษาข้าวนาของเพิ่นดีสุดท้ายมาเวลาเก็บเกี่ยวโอ้ได้จํานวนหลวงหลายเข้ามีเหตุและมีผลเอามาเปรียบเทียบบัดนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ว่าโอ้เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องดีเรื่องนี้นี่เพราะอย่างเพราะว่าข้าวน้ําซ้ําปลานี่โอ้เป็นเรื่องที่จําเป็นเวลาเก็บเกี่ยวมาแล้วได้หลายเด้เหมือนกุ้งอยู่กุ้งกินลูกเต้าบ่ได้อดได้ยากนี่จังซั่นแล้วมานี่นี่ทั้ง2อย่างข้อกอและข้อขอและทุกคนก็มีสิทธิ์ว่าโอ้ข้อกอนี่พวกเฮาบ่เฮ็ดละเฮาสิมาเฮ็ดข้อขอนี่เพราะว่าข้อขอนี่ได้ข้าวได้น้ําปันลูกปันเต้ากินข้อกอนี่เฮ็ดลดล้มลดตายแล้วบ่พอกินทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกแต่บางประเทศแสดงออกบ่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องถูกต้องเพิ่นวางโครงการไว้แล้วว่าโอ้อันนี้นี่ข้อกอนี่ต้องเฮ็ดแบบนี้พอบ่พอก็ต้องเฮ็ดและห้ามเว้าห้ามแสดงออกห้ามตำหนิมันเป็นไปบ่ได้อันนี้นี่หมายความสิทธิมาตราข้อที่2นี่ได้ระบุไว้ว่าทุกคนมีสิทธิที่แสดงออกทางด้านการเมืองมานี่อันนี้เฮาเปรียบเทียบสถานการณ์เฮ็ดให้เห็นหน้าได้บัดนี้เปรียบเทียบในเรื่องการปกครองประเทศนี่แหละบัดคันปกครองประเทศโอ้ระบอบอันนี้เป็นจังซี่ระบอบอันนี้เป็นจังซี่สิ่งที่นี่ดีสิ่งที่นี่บ่ดีทุกคนมีสิทธิว่าแสดงออกทุกคนก็เลือกเอาแต่แนวดีๆทั้งนั้นแม่นบ่ท่านผู้ฟังสรุปแล้วหมายความว่าเจ้าจะอยู่ในประเทศใดเจ้าจะอยู่ในสังคมใดทุกคนก็ต้องการแต่เรื่องแนวดีๆคันเรื่องกินก็อยากกินดีคันอยู่ก็อยากอยู่ดีนอนก็อยากนอนที่ดีๆรถก็อยากขี่คันดีๆทุกอย่างก็มันต้องการแนวดีๆทั้งหมดคันต้องการดีๆแนวดีๆแล้วจะบ่มีเรื่องการเลือกได้บ่ซั่นมันต้องมี2อย่างเพื่อการเปรียบเทียบอันใดที่ดีต้องตัดสินใจเอาอันนั้นสมมุติว่าเดี๋ยวนี้มีรถคัน2คัน2ยี่ห้อ2ประเภทมาจอดเคียงข้างกันมีแต่2คันนั่นแหละและท่านจะฮู้ได้คันอย่างใดว่าคันนั้นดีกว่าคันนี้คันนี้อันนี้นี่ดีกว่าคันนั้นก็ย้อนว่ามีการเปรียบเทียบมี2อย่างเพื่อให้พวกท่านได้เปรียบเทียบอันนี้คือการแสดงออกทางด้านความคิดทางด้านการเมืองบ่เป็นสิ่งที่ความที่ว่าเป็นบ่ถือว่าเป็นความผิดเพราะอย่างเพราะว่าการแสดงออกความคิดเห็นว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่บ่เหมาะสมอันนี้แหละบางประเทศนี่เพียงตั้งแต่ว่าโอ้อันนี้นี่บ่ดีสมควรเปลี่ยนโอ้ผิดเพิ่นแล้วอันนั้นน่ะเตรียมตัวจะเอาไปสัมมนายาวนานแล้วอย่างซั่นแหละหมายความว่าหลายประเทศก็เว้าบ่ได้ตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านของประเทศลาวเฮาในปัจจุบันนี่แหละสิไปเว้าเรื่องของเพิ่นก็เว้าบ่ได้อันนี้แหละหมายความว่าผิดมนุษย์และผิดหลักสิทธิของที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเฮาเป็นมนุษย์เฮาก็ต้องบอกว่าโอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่บ่ดีเฮาสามารถเว้าได้หลังจากเฮาเว้าไปแล้วสิ่งที่ดีเพิ่นก็เลือกเอาสิ่งที่บ่ดีเพิ่นก็บ่เอาก็บ่เห็นเป็นหยังแต่เฮาจะต้องได้ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ต้องได้เว้าว่าสิ่งที่ดีและสิ่งที่บ่ดีขนาดคันสิเว้าผู้ที่เพิ่นห่วงห้ามเฮาซะโอ้ยตอนเพิ่นอยู่ในสถานที่เฮ็ดล่าเฮ็ดงานเพิ่นก็สั่งสุดขีดเพิ่นก็บอกว่าให้ทุกอย่างปฏิบัติตามแต่บัดเพิ่นฮอดเฮือนสมมุติว่าเพิ่นหิ้วกระต่ายไปตลาดซะเพิ่นก็ยังเลือกเพิ่นไปฮอดอันสมมุติเพิ่นไปซื้อปลาใช่เพิ่นก็ต้องเลือกตัวที่มันโอ้งามๆปลางามเพิ่นไปเลือกซีนเพิ่นก็ซอกตอนงามๆเสียได้ไหมคันเพิ่นไปบุญไปหยังเพิ่นก็ชอบเบิ่งแต่คนงามๆตั้งที่ใดพี่น้องแตกที่ใดล่ะและบัดนี้คันว่าผู้อื่นเลือกแนวงามเลือกแนวงามหรือว่าเว้าเรื่องแนวงามถือว่าพวกเพิ่นหันผิดมันเป็นไปบ่ได้ท่านผู้ฟังที่เคารพอันนั้นเป็นผิดอันใหญ่หลวงดังนั้นแหละพวกเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
มาตราที่2ที่องค์การสหประชาชาตินี่ได้ระบุไว้ว่าทุกคนมีความแสดงความคิดออกความคิดเห็นทางด้านการเมืองโดยที่พวกเฮาหันบ่ได้จำแนกว่าเจ้าจะเป็นชาติใดเจ้าจะเป็นผิวพรรณจะเป็นสีใดจะเป็นสีเหลืองสีดำหรือว่าสีขาวหรืออีสองต่างๆพวกเขาก็มีการจำแนกทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกใดแล้วก็บ่ได้จำแนกว่าเพศวัยภาษาและศาสนาว่าโอ้เจ้าอยู่ในศาสนานั่นหันไปว่าวิจัยเรื่องการเมืองบ่ได้ออกแสดงความเห็นบ่ได้บ่แม่นโอ้เจ้าเพราะว่าเจ้าออกภาษานั่นและเจ้าออกแสดงความเห็นบ่ได้บ่แม่นโอ้เพราะว่าเจ้าเป็นผู้หญิงเด้อเพราะว่าเจ้าเป็นผู้ชายเด้อเจ้าออกความเห็นบ่ได้บอกบ่แม่นเจ้าเป็นเอเชียนเด้อเจ้าเป็นอเมริกันเด้อเจ้าเป็นทางนั้นทางนี้เจ้าออกความเห็นบ่ได้บอกบ่แม่นทุกคนทุกสัญชาติเสื้อชาติผิวพรรณทุกศาสนาทุกภาษามีสิทธิจะวิจัยแสดงความคิดเห็นหรือในแง่คิดทางด้านการเมืองท่านผู้ฟังที่เคารพบ่หมายความว่าโอ้จะต้องเป็นจังซั่นจังซี่ต้องกำหนดว่าต้องแม่นชาตินั้นจึงเว้าได้ต้องเป็นผู้นั้นจึงเว้าได้คือบางประเทศหรือว่าตัวอย่างที่พวกเห็นอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันนี่แหละคันจะเว้าเพิ่นก็ต้องบอกโอ้คันจะเว้าเรื่องการเมืองต้องเป็นผู้แทนเด้อเพิ่นจังเว้าได้เอาแล้วประชาชนเด้อซะอย่างซั่นได้ท่านผู้ฟังที่เคารพประชาชนเขาเจ้าก็เป็นผู้คนคือกันเขาเจ้าเกิดมาเป็นผู้คนเป็นมนุษย์เขาเจ้าก็สมควรที่จะมีสิทธิ์มีเสียงที่การแสดงออกถึงที่การเมืองที่ดีและการเมืองที่บ่ดีเขาเจ้าสมควรท่านผู้ฟังที่เคารพประเทศได้ก็คือกันข้าเจ้ามีสิทธิ์ว่าซั่นล่ะแล้วข้าเจ้าก็มีสิทธิ์ที่ว่าวิจัยวิจารณ์เบิ่งรูปอันนี้ข้าเจ้าเปรียบเทียบโอ้เฮ็ดแบบไหนคันเฮาเองสิเฮ็ดแบบลักษณะว่าโอ้เฮาเฮ็ดแบบประเทศนั้นโอ้เพิ่นเจริญในประเทศนั้นก็แน่นอนเพิ่นเฮ็ดแบบเจริญประเทศเพิ่นจึงเจริญคันเฮ็ดแบบทุกข์ยากประเทศเพิ่นก็ทุกข์ยากละมักใดๆก็เลือกเอาแล้วก็เอามาวิจัยเบิ่งรูปข้อดีมีหยังแด่1 2 3ข้อให้หรือว่าสิ่งที่บ่ดีมีอย่างใด1 2 3ไล่ลงมาก็เลือกเอาอันนี้นี่คันเฮาบ่มีวิจัยบ่มีวิจารณ์บ่มีความแสดงความคิดเห็นบ่มีอีสังต่างๆทุกอย่างรัฐบาลคุมไว้หมดบ่ให้เว้าบ่ให้ว่าปิดหูบังตาไปเลยอันนั้นเขาเพิ่นเอิ้นว่าอะมนุษย์บ่แม่นเรื่องที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอันนั้นอยู่ในมาตรา2ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปเว้าถึงเรื่องมาตรา3ทุกคนมีสิทธิดำรงชีวิตย่างเป็นอิสระโดยบ่มีไผบังคับในมาตรา3นี่มาตรา3นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญคือเป็นต้นว่าพวกเฮามนุษย์เฮาที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพวกเฮามีสิทธิที่ดำรงชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันย่างเป็นอิสระโดยบ่มีผู้ใดมาบังคับบ่มีไผมาบังคับคือเป็นต้นว่ามื้อนี้ข้าพเจ้าอยากไปอันนั้นน่ะอย่าไปเสียหญ้านาข้าพเจ้าก็ไปมืออื่นข้าพเจ้าอย่าไปป้านคันนาเพราะว่ากระปูเจาะคันนาเพราะมืออื่นนี่จะต้องได้ไปดูแลทางพุ่นข้าพเจ้าก็ไปและมือหือนี่จะไปเบิ่งต้อนเบิ่งไซหรือว่าไปเบิ่งซ่อนเบิ่งไซก็ไปได้แบบอิสระหมายความว่าแบบว่าเฮาใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยที่ว่าบ่แม่นมื้ออื่นนี่จะไปดูแลนั่นไปดูแลนี่ไปได้แต่มื้อหือนี่บ่ให้ไปพักและรับเพิ่นบ่ให้ไปบ่ให้ออกบ้านบ่ให้ออกเพื่อนอันนั้นหันไปอยู่อย่างบ่แม่นอิสระแล้วบ่เป็นอิสระแล้วก็จังซั่นคืออยู่อเมริกานี่หรือประเทศที่เพิ่นเจริญแล้วโอ้มื้อนี้นี่อย่าไปอเมริโลเท็กซัสก็เดินทางไปมืออื่นนี่อยากไปแคนซัสซิตี้ไปบ่มีไผบังคับแล้วก็บ่มีไผว่าโอ้บ่ต้องไปเด้อตอนนี้นี่เพิ่นยังห่วงห้ามอยู่บ่ให้ออกบ้านออกเงินบอกบ่มีไปได้โอ้หรือว่ามืออาทิตย์หน้านี่สิบินไปปารีสเด้ประเทศฝรั่งเศสกับไปซื้อพี่เครื่องบินก็บินไปได้บ่มีไผห้ามขอฮะหลังจากได้วีซ่าแล้วผู้ที่ขอได้วีซ่าแล้วก็ซื้อพี่เฮือบินไปได้บ่แม่นโอ้เดี๋ยวนี้ในพักรัฐเพิ่นบ่ทันให้ออกไปเถอะบ่มีอันจังซี่ประเทศที่เขาเจ้าเจริญแล้วเป็นจังซั่นได้ท่านผู้ฟังที่เคารพแต่ว่ามาตรา3นี้ก็หมายความว่าเพิ่นได้ระบุไว้ว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีสิทธิดำรงอย่างเป็นอิสระมีสิทธิดำรงชีวิตอย่างมีอิสระ
คือการไปมาทำมาหากินอีสังต่างๆนี้โดยที่บุมิภัยบังคับแต่บางประเทศนี่ต้องมีรัฐบาลซี่นำหรือมีทหารเป็นผู้บังคับมีเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับทุกคนต้องอยู่ในใต้บังคับพี่น้องคงจะเข้าใจเรื่องนี้นะหลังจากนั้นแหละหมายความมาตรา3อันนั้นมานี่เล่าถึงเรื่องมาตรา4มาตรา4นี่ทุกคนมีอิสรภาพและบ่เป็นข้าทาสหับไส้ผู้ใดในทุกรูปแบบอันนี้มีเพิ่นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคนเฮาที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้แม้นพวกเฮาหั้นทุกคนให้มีอิสรภาพและบ่เป็นข้าทาสคือทุกอย่างที่เฮาลงไปเฮ็ดลงไปหรือว่าทำลงไปสมมติว่าเฮาไปเฮ็ดการเสียยกตัวอย่างว่าเฮาไปเฮ็ดล่าเฮ็ดการไปทำงานหาเบี้ยหาเงินแน่นอนคันเฮาเองไปทำงานแล้วพวกเฮาก็แบบว่าโอเคพวกเฮาด้วยความสมัครใจไปโดยที่บ่แม่นผู้ใดมาบีบบังคับอันนั้นก็พอดยามเพชเช็คออกมาเพิ่นก็มีเงินมีเช็คออกไปให้ก็ไปเบิกเอาในธนาคารก็ได้เอามาซื้อข้าวซื้อน้ำปันก็ปันครัวซื้ออยู่ซื้อกินแต่บางประเทศนี่ทำงานรอดล่มรอดตายบ่มีเงินเดือนให้ก็ถือว่าช่วยซะเพิ่นว่าจังซั่นเลยไปเรื่องใหม่นะท่านผู้ฟังที่เคารพแปลว่าหับไส้ในลักษณะว่าเป็นทาสถ้าหากว่าคันว่าเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยที่บ่มีสิ่งตอบแทนแล้วเพิ่นเอื้อนว่าจังได๋พี่น้องเข้าใจง่ายเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดเวียกฟูลไทม์แล้วเฮ็ดเวียกเต็มอัตรา8ชั่วโมงต่อมื้อแล้วแต่บ่มีเงินเดือนให้บ่มีหยังให้เลยเฮ็ดไปซื่อๆนี่ออกก็ออกบ่ได้เพราะเพิ่นบังคับและแปลว่าหยังพี่น้องนั่นแหละเพิ่นเอิ้นว่าข้าทาสนั่นแหละข้าทาสหรือสิว่าได้พี่น้องสิว่าได้มีคําเว้าได้ไหนเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเป็นเดือนเป็นปีปีต่อปีอีกเงินก็บ่มีออกก็บ่ได้เพิ่นสั่งมาให้เฮ็ดเวียกต่อไปเรื่อยๆนั่นน่ะคือการเป็นข้าทาสและสิ่งสำคัญคันทุกคนต้องมีอิสรภาพและบ่เป็นข้าทาสพวกท่านเข้าใจนะคือสิทธิของท่านน่ะท่านมีสิทธิบ่เป็นข้าทาสของผู้ใดทุกอย่างที่พวกท่านทำไปต้องมีสิ่งตอบแทนพวกท่านต้องได้รับสิ่งที่พวกท่านสมควรที่จะได้รับคือการบำเหน็จบำนาญอาจจะต้องมีเงินจะต้องมีตามอัตราที่พวกท่านเองได้สมัครเข้าไปและพวกท่านทำงานก็แน่นอนจะต้องได้มีเงินทุกประเทศต้องเป็นแบบนั้นหมดแต่มีบางประเทศนี่ให้เหตุการณ์ฟรีอย่างท่านละท่านผู้ฟังที่เคารพแปลว่าประเทศนั้นหันแปลว่าขาดว่าซั่นซะขาดคำมาตรา4ขาดมานี่มาตรา5นี้มีบุคคลใดขอโทษบ่มีบุคคลใดมีสิทธิลงโทษทำให้และทรมานคนอื่นทางด้านทางกายและจิตใจโดยที่ผู้เกี่ยวยังบ่ได้ถูกพิสูจน์ว่ามีความผิดอันนี้นี่หมายความว่าประเทศส่วนหลายประเทศที่เขาเจ้าเจริญแล้วเขาเจ้าจะบ่ไปลงโทษหรือว่าเขาเจ้าหันจะบ่ไปทำร้ายคนทำร้ายทางทางกายทำร้ายทางจิตใจจนกว่าว่าทุกอย่างหันยืนยันจากศาลยุติธรรมแล้วว่าโอ้ผู้เกี่ยวหันได้มีความผิดแท้ได้ไปเว้ากันอยู่กวนอยู่ศาลผู้นั้นก็เว้าผู้นั้นมีหลักฐานพยานผู้นี้ก็มีหลักฐานพยานอันนั้นก็มีของกลางมีอิสระต่างๆได้โต้ได้เถียงกันหลังจากนั้นศาลยุติธรรมแท้ๆน่ะตัดสินลงไปว่าโอ้อันนี้ผิดเน้อเพิ่นจึงถือว่าผิดแต่ว่าอันนี้บ่ผิดเน้อเพิ่นก็บอกว่าบ่ผิดแต่บางประเทศบ่แม่นยังบ่ทันได้ฮอดกวนฮอดศาลดอกจับออกไปแล้วมันทำให้รถบางทีก็ทำให้ทางกายบางคนก็จนได้เสียชีวิตไปเลยก็มีทางห่างกายและจิตใจตัวอย่างที่ผ่านมาพวกน้องพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะเห็นตัวอย่างเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเฮาคันเว้าเรื่องอันนี้นี่ก็เรื่องการทำให้ห่างกายทรมานผู้อื่นก็ตัวอย่างศูนย์สัมมนาอันนี้สัน
และทุกคนที่ข้าพเจ้าได้โอ้ได้ลมหรือข้าพเจ้าได้ถามหรือได้อนันนาได้พบปะเกี่ยวกับพวกเพื่อนมาแต่ศูนย์สัมมนาข้าพเจ้าบ่ได้เคยยินว่าตั้งแต่ละทานมาแต่ศูนย์สัมมนาอู้ม่วนเอาแท้ๆสนุกสุขสบายข้าพเจ้าบ่เคยได้ยินทุกคนที่ให้การบอกว่าโอ้ยศูนย์สรรพทุกข์ทรมานสุดขีดบ่ตายกันยังเหลือน้อยนึงนั่นอันนี้ตัวอย่างเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเฮาเองอันนี้นะท่านผู้ฟังที่เคารพนี่แหละและความผิดหันจักว่าผิดหยังยังบ่ทันได้ผิดหยังคือศาลก็ยังบ่ทันได้ตัดสินมาตราที่เท่าใดศาลใดเป็นผู้ที่ว่าเอาบอกว่าไปผิดบ่แม่นก็ถือว่าจังซั่นจังซี่ก็แม่นหอบยุคกันขึ้นไปสัมมนายาวนานโลดนั่นแหละท่านผู้ฟังที่เคารพแต่ว่ามีบางพวกมีบางประเทศได้ละเมิดต่อสิทธิอันนี้นี่สิทธิมนุษย์นี่มาตรา5ท่านผู้ฟังที่เคารพมานี่มาตรา6มาตรา6นี่เพิ่นเว้าในใดแดมาตรา6นี่เพิ่นบอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของชาติและกฎหมายท้องถิ่นอันนี้นี่ก็ครับทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของชาติและกฎหมายท้องถิ่นมานี่นี่แต่ละประเทศเขาจะมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญกันธรรมนูญแล้วก็เป็นว่าเป็นกฎหมายใหญ่ควบคุมทางประเทศนั่นแหละเพิ่นจะเอิ้นว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายท้องถิ่นอีกบัดนี้นี่ก็มันไปพัวพันใส่กฎหมายระดับชาติอีกอันนี้นี้บางประเทศนั้นมีไว้ซื่อๆอันกฎหมายแต่บ่มีไผปฏิบัติส่วนกฎหมายให้แม่นอยู่ที่ปลายลิ้นมื้อเช้านี่เป็นนั่นนึงบาดมื้อแลงมาปิ้นไปอีกเป็นนั่นนึงตัวอย่างอยู่ในบางประเทศท่านผู้ฟังที่เคารพพวกท่านก็เห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้นะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายท้องถิ่นนี่โอ้ตัวอย่างเกี่ยวกับคนอยู่ในประเทศนั้นได้ไปเซ็นไว้แล้วว่าต้องรักษาสิทธิผลประโยชน์โดยที่ว่าคนอยู่ในหั่นจะบ่มีการสาบสูญหายจากสิ่งนี้นะบ่มีการสาบสูญหายคนอยู่ในประเทศนั้นจะแนวใดก็ตามจะเป็นก็ต้องให้ฮู้จักจะตายก็ต้องให้ฮู้จักแล้วก็จะต้องเห็นเป็นศพเห็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องอีสานต่างๆต้องให้มีที่เป็นที่มาต้องสืบต้องสวนกันแต่บางประเทศนี่บ่มีไว้ซื่อๆกฎหมายมามีไว้เป็นสักบางหน้าซื่อๆพอให้มันงามว่าซั่นประดับบารมีเพิ่นซื่อๆเพิ่นก็มีกฎหมายไว้ประดับประดับอำนาจเพิ่นซื่อๆที่จริงเพิ่นบ่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายถ้ากฎหมายนั่นน่ะถ้าว่าศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติจริงน่ะเป็นหยังว่าสิบ่ดีปฏิบัติรองได้เป็นหยังอันนี้เอาไปเสริมบารมีซื่อๆความเว้านี่งามแต่เพิ่นบ่ปฏิบัติตามจังซั่นน่ะอันนี้แหละท่านผู้ฟังที่เคารพส่วนหลายอันนี้นี่ก็บอกว่าเพิ่นอยู่ในใต้รัฐธรรมนูญใต้กฎหมายแต่ที่จริงแล้วเพิ่นบ่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเลยแปลว่ากฎหมายให้เป็นซากซื่อเป็นซากแล้วก็เป็นอนันตซากอนันตประดับบารมีเพิ่นซื่อๆนะว่าเพิ่นมีกฎหมายจังซั่นที่จริงมาตราเดียวเพิ่นยังบ่ปฏิบัติซ้ําและยังบ่ฮู้ซ้ํานะว่าแม่นหยังมีสิทธิหยังแดเคยเอาไปแจกจ่ายวะแล้วก็เคยเอาไปสิทธิ์สอนให้ประชาชนฮู้จักตั้งแต่ละข้อแต่ละข้อมีอยู่บ่หรือว่าเพิ่นพับไว้ย่านประชาชนสิฮู้อันกฎแต่ตั้งแต่ละกฎหมายท่านอีกจังซั่นเด้เพราะอย่างเพราะว่าประชาชนฮู้ล่ะเจ้าสิเปิดปึ้มตัวนั้นมาใส่เด้ท่านเขียนไว้ในนี่เด้จังซั่นเด้ย่านประชาชนฮู้ปิดไว้งับไว้ซั่นแหละท่านผู้ฟังที่เคารพบางประเทศนี่เพิ่นก็เปิดเผยบางประเทศนี่เพิ่นก็บ่อยากเปิดเผยแล้วเพราะว่าความเพื่อนมีเด้ย่านประชาชนสิฮู้ย่านประชาชนสิสลาดกลัวย่านเขาสิเปิดตำราใส่ก็เลยปิดพับไว้โอเคบัดนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพมาตรา7มาตรา7นี่เพิ่นได้ระบุถึงว่าทุกคนมีสิทธิและเสมอภาพภายใต้กฎหมายอันเดียวกันโดยบ่มีการเลือกปฏิบัติหรือหักหลังสังเวียนบ่มีแบบนั้นความหมายนี่คือเป็นต้นว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้กฎหมายอันเดียวกันคือเป็นต้นว่ากฎหมายหันบ่ต้องมี2กฎหมายภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่าเป็น double standard ในหมายเขาว่ามันจะ
แบบว่าจะต้องออกมาในลักษณะที่ว่าให้มันเท่าเทียมกันคือตัวอย่างบางประเทศพวกท่านเห็นอยู่กฎหมายข้อเดียวกันนั่นแหละแต่ผู้นี้ก็ทําบ่ผิดแต่ผู้นี้ทําผิดอย่างซั่นเด้เป็นอย่างจริงว่าอย่างซั่นอ้าวคั่นคือว่าตัวอย่างอยู่ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮากับกฎหมายข้อเดียวกันนั่นแหละพวกท่านก็สิเห็นออกนําทีวีออกนําสถานีโทรทัศน์ออกนําหนังสือพิมพ์ออกนําข่าวที่ใดก็พอเห็นพวกนี้นี่โอ้เดินขบวนโยงโยงบ่ผิดแต่พวกนั้นก็เดินขบวนคือกันล่ะผู้ผิดในประเทศอันเดียวกันเดินแบบเดียวกันปราศจากอาวุธเหมือนกันแต่ผู้นั้นผิดผู้นี้บ่ผิด อย่างซั่นได้ทางผู้ฟังที่เรามานี่ตัวอย่างอยู่ในประเทศลาวเฮาก็คือกันประเทศลาวเฮานี่ก็มีเพราะอย่างเพราะว่าคันว่าผู้ใหญ่คันผู้ใหญ่ไปพูดคันผู้ใหญ่เพิ่นเองอยากออกไปเที่ยวจังซั่นหั่นเพิ่นก็บอกว่าโอ้ผู้ใหญ่เพิ่นไปเยี่ยมยามคันผู้น้อยออกไปนี่บ่ได้เพราะอย่างเพราะว่าเพิ่นหาว่าไปสอดซอกสอดแนมเพิ่นว่าจังซั่นแหละอันนี้มีหลายครั้งหลายสถานที่ท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นเองก็แม่นปัดเอาตั้งแต่อันนานาปัดเอาตั้งแต่เรื่องที่พวกเพิ่นหันเรื่องผู้ใหญ่ของพวกเพิ่นหันเพิ่นปัดเอาตั้งแต่ที่นั่งของเพิ่นนั่นแหละบนอื่นหันบุษนท่านแต่ผู้ลำบากแม่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนแหละเพราะยังเพราะว่าผู้อื่นเพิ่นเฮ็ดได้คันสมมุติว่าเรื่องการตัดไม้ตัวอย่างจังซั่นนะคันว่าโอ้คันผู้ใหญ่ตัดนี่เพิ่นว่าโอ้เพิ่นมีสัมปทานแล้วเด้เพิ่นจังตัดได้คันประชาชนนี่บ่ว่าแล้วเพิ่นสิเอาไม้ไม่สิไปตัดไม้นี่นะมาเสริมเสาเฮือนนี่น่ะพวกปวกกัดเบิ่นแล้วมันซ้อยมันสิหักทับหัวเลยเนี่ยเสาเฮือนผิดอันนั้นน่ะขนาดไปเอาเสาเฮือนเสาเดียวเด้แต่คันผู้ใหญ่ตัดนี่ปาทุรถแก้ไม้ขนตั้งแต่หัวค่ําจนฮอดมื้ออื่นเช้าพุ่นน่ะบ่ฮู้จักว่าหลายร้อยคันออกเมืองยังประเทศเพื่อนบ้านขนตอนกลางคืนนี่เพิ่นก็ว่าโอ้พวกนั้นมีการสัมปทานนั่นแหละแต่ที่จริงเพราะกฎหมายอันเดียวกันแต่ว่าปฏิบัติบ่คือกันถ้าหากว่าคันอยากให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์บ่ต้องเลือกปฏิบัติผู้ใดตัดไม้ก็ตัดคอผู้นั้นโลดจังซั่นขอโทษด้วยพี่น้องจังซั่นมันแบบว่าเฮาต้องกฎหมายเฮาต้องตัดสินให้เสมอกันเจ้าจะเป็นรัฐมนตรีเจ้าจะอีสังต่างๆเรื่องที่สมบ่สมควรแล้วก็บ่ต้องทั้งตั้งแต่เหนือนะจนฮอดลุ่มธรรมดาเฮือนหัวนะหัวมาตั้งแต่แปบ่ได้บ่แม่นหัวกลางทึ่งเด้บ่แม่นหัวมาหัวอยู่กลางบ่แม่นเฮือนหัวนี่หัวมาตั้งแต่แปพุ่นล่ะข้าพเจ้าบ่แปลแล้วประเทศลาวคือกันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามอันนั้นที่ว่าผู้นึงเฮ็ดได้ผู้นึงเฮ็ดบ่ได้เจ้านายนี่เฮ็ดได้ทุกอย่างเพิ่นเฮ็ดได้เบิดแต่ประชาชนนี่เฮ็ดหยังบ่ได้ไปเกี่ยวหญ้าคาเอามามูเฮือนก็ยังผิดสิเฮ็ดได้ซั่นน่ะแล้วว่าสิบาดเจ้านายหันเฮ็ดได้หมดทุกอย่างขุดบ่อเงินขุดบ่อคําก็ได้เฮ็ดหยังก็ได้แต่ประชาชนนี่เกี่ยวหญ้าคามาบุงเฮือนมาบุงนั่นก็บ่ได้ผิดนั่นแหละพี่น้องแหละปัญหาของว่าdouble standard คัน double standard นี่หมายคือว่าเป็นกฎหมายที่ว่าบ่เทียบเท่ากันปฏิบัติบ่เสมอกันพี่น้องเลยมีการหักหลังสั่งเบี้ยงผู้นั้นหักผู้นั้นหลายสั่งผู้นี้น้อยจังซั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่บ่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพมานี่มาตราที่8มาตราที่8นี้เพิ่นว่าทุกคนมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเบิ่งแยงและความเป็นอันนันเบิ่งแยงและความเป็นธรรมเพิ่นว่าอันนี้แปลว่าทุกคนสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือเบิ่งแยงและความเป็นธรรมโอ้ตามธรรมดาแต่แม่นจังซั่นแล้วอันนี้นี่ธรรมดาทุกคนหั้นก็สมควรที่จะได้รับแล้วบ่คันทุกยากก็รัฐบาลก็ช่วยเบิ่งช่วยแยงเขาเจ้าแด้คันว่าโอ้ขาดข้าวขาดปลาจังซั่นน่ะลูกเต้าโอ้ยน้ําท่วมให้ท่วมนาข้าวบ่พอกินรัฐบาลก็ช่วยเบิ่งช่วยแยงเขาเจ้าแด้คันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นจังซั่นเป็นไข้เป็นหนาวโอ้ยยาจักก้อนก็รัฐบาลก็ช่วยให้เขาเจ้าพอดีได้กินยาแก้ไข้น้ำแดงสั่นหรือว่าสิ่งใดทิ้งสิ่งที่แนวผู้ใดหาเรื่องหาราวไซ
หรือว่าสมบ่สมควรพิษทางผู้ใหญ่หรือว่าทางบ้านทางเมืองหรือเจ้านายก็สมควรที่เบิ่งแย้งให้ความเป็นธรรมกับเจ้าเด้มันจังถูกต้องแต่อันนี้มันเกิดขึ้นเกือบอยู่ทุกที่และประเทศเฮานั่นน่ะเพราะอย่างเพราะว่าแห่งไกลเทคโนโลยีเพิ่นก็แห่งหูทางแล้วเนาะอันนี้แหละท่านผู้ฟังที่เคารพตามธรรมดาแล้วทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสิทธิที่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลผู้ที่ปกครองประเทศนั้นช่วยเพื่อช่วยเหลือเบิกแย้งและให้ความเป็นธรรมนั่นน่ะในมาตราที่8ท่านผู้ฟังที่เคารพมานี่นี่มาตราที่9มาตราที่9นี้ทุกคนมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมในกรณีถูกจับกุมคุมขังเพื่อปราศจากการใส่ห้ายป้ายสีหรือถูกเนรเทศโดยพลาการแปลว่าทุกคนมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพในกรณีที่จับถูกจับกุมคุมขังหมายความว่าเคยจับมาแล้วแปลว่าโอ้จับอันนาผู้นี้บริเฮ็ดแปลว่าจับเพิ่นว่าในใดก็เพิ่นว่าอันนาจับแกะมาหับบาปบอกไว้จังซั่นวะท่านผู้ฟังแล้วผู้ที่ผิดแท้ๆละปล่อยไปซ้อยเอาผู้ที่บ่ผิดมาเข้าแทนจังซั่นอันนี้นี่ก็บ่ถูกต้องผิดอันนี้นะมานี่นี่หรือว่าคันบางคนนี่โอ้หาเรื่องใส่หาราวใส่บ่ผิดก็ต้องให้ผิดเพื่ออยากเนรเทศให้ออกหนีออกจากประเทศนั้นเพราะว่าบ่อยากให้ผู้นั้นได้อยู่หาแผนเนรเทศพระเจ้าอันนั้นก็มีท่านผู้ฟังที่เคารพและในตัวกรณีเป็นแบบนี้แล้วทุกคนหันสมควรที่จะได้รับความเป็นธรรมเวลาจะถูกได้ถูกจับคุมขังแล้วไอ้สังต่างๆบ่แม่นว่าสิไปอํานาญยัดเยียดคดีเรื่องบ่มีก็หาใส่ยาเสพติดบ่มีก็ไปยัดใส่เพราะว่าบ่มักเด็กยัดใส่คันโทษน้อยก็บ่ตื่มใส่ให้มันใหญ่เพื่อจะได้มีประเทศเพื่อให้พวกเกี่ยวอยู่บ่ได้ละตนนี้อย่างซั่นนั่นแหละที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวเฮาก็มีพี่น้องบ่ต้องอธิบายแล้วว่าแม่นได๋บ่มักเขาเจ้าแล้วก็บีบให้เขาเจ้าเพื่อเขาเจ้าได้ตดเต้นตนยนต์หนีพวกท่านก็ฮู้นี่แหละพิเศษพวกที่มาอยู่ในต่างประเทศนี่แหละเกือบทั้งหมดคันอยู่ดีกินแซ่บก็บ่มีไผอยากมาดอกวะทุกคนแต่ถึงอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นมาตราที่9ท่านผู้ฟังที่เคารพมาในมาตราที่10ทุกคนมีสิทธิเสมอภาพได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระและเป็นกลางในการลงโทษฝากโทษและการปรับใหม่อันนี้คือเป็นต้นมาตรา10นี่ได้ระบุไว้ว่าทุกคนที่มนุษย์เฮานี่นะสมควรจะได้รับความอันนั้นได้รับความเสมอภาพคือเสมอภาพคือเป็นต้นว่าบ่ได้หักหลังสังเบียงหมายคือว่าโอ้บ่แม่นว่าเวลาตัดสินสมมติว่าผู้นี้นี่เป็นอันนั้นเป็นลูกเจ้าลูกนายผู้นี้ให้เป็นลูกพ่อให้สาวนาลูกเจ้าลูกนายและตัดสินลูกพ่อให้สาวนาในคดีเดียวกันไอ้สั่งต่างๆต้องให้เสมอกันบ่แม่นว่าโอ้ตัดสินลูกเจ้าลูกนายนี่โอ้ผู้นี้ต้องเข้าคุกนี่3มื้อผู้นั้นหันเข้า3ปีอย่างซั่นลูกสาวให้สาวนาเข้า3ปีก็บ่ได้อันนี้ดังนั้นและสหประชาชาติเพิ่นจึงได้สร้างกฎอันนี้ออกมาไว้ว่าต้องตัดสินให้เสมอภาพให้ความเป็นธรรมและต้องให้เป็นกลางเรื่องการฝากโทษเรื่องการปรับใหม่ก็เช่นเดียวกันบ่แม่นโอ้ไปปรับผู้นั้นหันปรับเท่านั้นสมมุติว่าเดี๋ยวนี้นี่ไฟแดงนี่แหละตำรวจเพิ่นจับเอาจังซั่นเพราะว่าเพิ่นบอกว่าห้ามเลี้ยวไฟแดงเด้อห้ามเลี้ยวหัวตอนมีไฟแดงผู้นี้ไปเลี้ยวถามเบิ่งใบขับขี่โอ้ผู้นี้เป็นหลานลูกเจ้าหลานนายผู้นี้หันบ่ปั๊บซั่นผู้หน้ามาอีกวันนี้ก็เลี้ยวขวาเพิ่นบ่ให้เลี้ยวก็ไปเลี้ยวขวาที่ไฟแดงอีกยามไฟแดงมาอยู่หั่นเลี้ยวปึ๊บผู้ใดอันนี้นี่โอ้ผู้นี้มาแต่ต่างแขวงปั๊บใหม่ซั่นมีท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้เนี่ยเพราะอย่างเพราะว่าแบบว่าแบบว่าตัดสินแบบบ่เสมอนะอันนี้แหละหมายความว่าบ่มีการยุติธรรมในสังคมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่าเห็นแก่หน้าเห็นแก่ได้เห็นแก่หลายอย่างบางคนนี่ก็เห็นแก่เงินก็มีอย่างสั้นในท่านผู้ฟังของเราอันนี้แหละมันมีความเอียงได้จากหลายประเภท
อันนี้นี่ดังนั้นชาวประสาทเพิ่นผู้อยากให้มีเรื่องแบบนี้เพิ่นต้องบอกว่าตัดสินด้วยความเป็นธรรมเรื่องการลงโทษก็ให้เป็นธรรมให้เป็นกลางต้องเป็นอิสระและเป็นกลางฝากโทษบอกว่าเรื่องการลงโทษและฝากโทษก็เหมือนกันท่านผู้ฟังที่เคารพอันนั้นคือมาตราที่10ท่านผู้ฟังมานี่มาตราที่11มาตราที่11นี่มี2ข้อหมายความมีวรรค1และวรรค2เสียอธิบายให้ฟังส่วนวรรคที่1นี้ผู้ใดที่ถูกกล่าวหาว่าได้เฮ็ดผิดทางอาญายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ได้ทางกฎหมายโดยการพิจารณาอย่างเปิดเผยและถูกต้องจึงถือว่ามีความผิดอันนี้นี่คือวรรคที่1ข้อที่1ของมาตราที่11นี่ได้บอกว่าผู้เกี่ยวได้ติดคดีทางอาญามาตราใดมาตรา1ยังถือว่าผู้เกี่ยวหันยังบ่ทันได้มีความผิดจนกว่าว่าศาลพิจารณาอย่างเปิดเผยหรือถูกต้องแล้วจนฟาวเกียวตี้ว่าจังซั่นภาษาอังกฤษเพิ่นว่าฟาวเกียวตี้จนว่าได้รับผิดแล้วล่ะอันนี้นะแม้ใดก็ท่านเป็นผู้ผิดแล้วอันนั้นหันเพิ่นบอกว่าเพิ่นนับถือสิทธิของตั้งแต่ละคนบางทีในช่วงระยะเรื่องการสู้คดีหันสมมุติว่าเริ่มตั้งแต่ตำรวจจับจังซั่นจนไปมือที่ตัดสินคดีบางเทื่อเป็นปีบางเทื่อ2ปีในช่วงระยะนั้นหันเพิ่นบ่ถือว่าเป็นความผิดเถื่อยังเป็นประชาชนผู้บุบริสุทธิ์อยู่จนมือใดที่ศาลตัดสินแล้วเพิ่นจังว่ามือนั้นหันจังนับถือว่าเป็นความผิดถ้าหากว่าผิดจังซั่นศาลประสาทเพิ่นต้องได้ลงข้ออันนี้ไว้เพื่อป้องกันผู้ที่ยังบ่ทันได้กล่าวหาศาลยังบ่ทันได้ตัดสินว่ามีความผิดเถื่อผู้เกี่ยวยังเป็นบุคผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้เพิ่นจึงออกกฎหมายฉบับนี้วรรคนี้เพื่อป้องกันช่วยผู้คนดังกล่าวหันมานี่นี่วรรคที่2บ่มีผู้ใดมีสิทธิลงโทษผู้ต้องหาก่อนศาลตัดสินหรือเอิ้นว่าจับคนผิดและห้ามบ่ให้ลงโทษเกินกว่าเหตุจังซั่นนะวรรค2นี้เพิ่นเองหันบ่ให้บ่เพิ่นบ่ให้ผู้ใดไปลงโทษก่อนที่ศาลจะตัดสินความแต่ว่าบางครั้งบางประเทศศาลให้มันอยู่ปลายลิ้นพวกเพิ่นดังที่ข้าพเจ้าได้เว้าหั่นแหละคันว่าเจ้านายเพิ่นสั่งลงมาแล้วหั่นแปลว่าศาลนั้นยังบ่ทันได้ตัดสินเท่าดอกผิดไว้ท่าแล้วนั่นแหละท่านผู้ฟังที่เคารพผิดแล้วนั่นน่ะธรรมดาศาลท่านต้องไต่สวนให้อย่างเปิดเผยมีทนายความว่ากันต่อสู้กันจนสู้กันพุ่นละพี่น้องเอ้ยจนเอ็นโคพึ่งพุ่นละผิดก็จังค่อยว่าผิดถูกจังค่อยว่าถูกศาลก็ต้องให้ความเป็นธรรมให้แก่ทั้ง2กรรม2ฝ่ายอันนั้นมันจะถูกต้องอันนี้นี่บ่แม่นมาตรานี้ได้ระบุบอกว่าบ่ให้ผู้อื่นนอกเหนือศาลนะไปสั่งว่าโอเคเอาผู้นั้นเข้าคุกขังไปโลดจังซั่นอันนี้มีอยู่ในประเทศเฮาก็อาจสิมีแต่น้อยหรือหลายสําหรับพี่น้องก็คือสิเห็นกันอยู่นะคันว่าโอ้คันผู้นั้นสั่งออกมาแล้วแปลว่าศาลยังบ่ทันได้ตัดสินดอกแม่นเพิ่นหันผิดไปท่าแล้วเข้าคุกไปท่าแล้วจังซั่นแหละท่านผู้ฟังที่เคารพและบัดนี้เพิ่นบ่ให้ลงโทษเกินกว่าเหตุลงโทษเกินกว่าเหตุบางเทื่อนี่สั่งมันบางเทื่อบ่มักมันบางเทื่อหาเรื่องใส่มันซื่อๆนี่บ่มักหนังหน้าซื่อๆนี่ล่ะขอโทษท่านผู้ฟังผู้ชมบ่มักซื่อๆนี่น่ะหาเรื่องใส่ก็มีท่านผู้ฟังและอันนี้นี่สหประชาชาติเพิ่นก็ได้สร้างกฎข้อนี้นี่น่ะเอามาไว้เพื่อว่าคนบ่มักคนที่ว่าหาเรื่องไปลงโทษเกินกว่าเหตุท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้เพิ่นก็ป้องกันเอาไว้เมื่อเพื่อทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้มีสิทธิเสมอกันนะเพื่อบ่ให้ว่าหักหลังสังเบี่ยงบางคนนี่บ่ได้ผิดต้องข้องล้ําบ่ได้ผิดได้เถียงกันกับเพิ่นแต่เพิ่นบ่มักนั่งหน้าเฮาซื่อๆนี่ล่ะเพิ่นลงโทษก็มีน่ะจังซี่ก็มีท่านผู้ฟังอันนี้นี่เพิ่นจึงบ่ได้สร้างกฎหมายอันนี้นี่เพื่อมาบังคับออกไว้ว่าให้บ่ให้ลงโทษเกินกว่าเหตุเด้อต้องให้ศาลตัดสินบ่แม่นว่าเพิ่นผู้นี้จะมาตัดสินแทนและบัดนี้ก้าวไปมาตรา12มาตรา12นี่ก็มี2วรรคเช่นเดียวกันมีวรรคก่อและวรรคขอวรรคก่อของมาตรา12นี่ทุกคนมีสิทธิความเป็นอยู่แบบส่วนตัว
อันนี้หมายความว่ามาตรา12ในข้อที่1บรรทที่1นี่แปลว่าทุกคนมีสิทธิแบบว่าความเป็นอยู่ในนามส่วนตัวคือเป็นต้นว่าผู้เกี่ยวมีสิทธิสมมุติว่าข้าพเจ้าบ่อยากบอกว่าข้าพเจ้ามีอายุเท่าใดจังซี่นี่นะหรือว่าข้าพเจ้าเฮ็ดการได้เงินเดือนเท่าใดสมมุติว่าข้าพเจ้าบ่อยากเว้าแต่ผู้เกี่ยวมีสิทธิว่ารักษาความลับของผู้เกี่ยวหมายความว่ารักษาสิทธิของส่วนตัวว่าข้าพเจ้าบ่อยากเว้าเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟังคืออเมริกันเขาจะบ่มักเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถามอายุจังซี่นี่นะแล้วเฮาเองคันว่าผู้เกี่ยวบ่มักแล้วพวกเฮาหันก็บ่จําเป็นที่ว่าจะไปจะไปผู้อายุของผู้เกี่ยวเพราะยังเพราะว่าเฮาให้ผู้เกี่ยวมีสิทธิเป็นส่วนตัวส่วนตัวและบัดนี้นี่เพราะยังเพราะว่าถ้าว่ามีสิทธิส่วนตัวแล้วจะเป็นเรื่องที่อยู่เป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นอีสังต่างๆนี่ทุกคนมีสิทธิทางผู้ฝากที่ครบบ่หมายความว่าโอ้เจ้ามีสิทธิเด้อเพราะว่าค่อยฮู้ค่อยเขียนเอาไว้อยู่ในบัญชีของค่อยหมดแล้วเจ้าอยากบ่อยากก็แปลว่าพวกเพิ่นหั่นแปลว่าฮู้เพิ่นแล้วอันนั้นมันบ่ได้ผิดละเมิดต่อข้อนี้ข้อนี้คือผู้เกี่ยวมีสิทธิว่าสมควรหรือบ่สมควรจะเปิดเผยหรือว่าจะพับลิชอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญมาในข้อ12วรรคที่2หรือว่าข้อขอการโจมตีการใส่ให้ป้ายสีให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียเสียงและเสียเกียรติศักดิ์ศรีผู้เสียหายมีสิทธิป้องกันรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองข้อที่2นี้เพิ่นได้ระบุถึงว่าเพื่อให้ผู้ที่เสียหายนั้นมีโอกาสมีโอกาสที่ว่าจะต้องไปฟ้องร้องหรือว่าจะต้องไปเว้าความจริงให้ว่าอันเรื่องที่ท่านเว้าออกมาให้บ่มีมูลความจริงหรืออีสังต่างๆประมาณนั้นอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเพิ่นหันให้สิทธิแก่ผู้เกี่ยวนั้นหมายความว่ารักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะว่าทุกคนทุกครอบครัวมีเกียรติและศักดิ์ศรีคันสมมุติว่าตัวอย่างนี่บ่ว่าครอบครัวใดแหละจะเป็นครอบครัวท่านครอบครัวข้าพเจ้าสมมุติว่าคนอยู่ในครอบครัวในเฮือนของพวกเฮานี่กินข้าวร่วมกันแล้วมีผู้ใดผู้นึงอยู่ในครอบครัวเฮือนหั่นนะเอาเรื่องของที่ครอบครัวรวมกันอยู่ในเฮือนน่ะออกไปเว้าให้เฮือนอื่นฟังและสิเป็นอะไรล่ะผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้ที่รักษาดูแลครอบครัวท่านจะคิดแนวใดน่ะนี่แหละท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีและอิสังต่างๆนี่พวกเพื่อนท่านจำเป็นจะต้องมีกฎหมายมารองรับบ่ให้เสียชื่อเสียเสียงทุกคนต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีถ้าหากว่าเรื่องท่านออกไปแล้วผู้เกี่ยวท่านมีสิทธิว่าจะต้องไปโต้ไปว่าโอเคเรื่องนั้นมีจริงหรือบ่มีความจริงทุกอย่างสามารถป้องกันเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองอนมาตราที่12วรรคที่2ต่อไปมาตราที่13มี2วรรคเช่นเดียวกันมาตราที่13วรรคก่อทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการยกย้ายไปมาภายในประเทศของตัวเองนี่นี่หมายความว่าทุกคนนั้นมีสิทธิคือเป็นต้นว่าจะมีสิทธิการยกย้ายไปมาคือเป็นต้นโอ้พวกประชาชนอยู่ในแขวงพงสาลีเพิ่นอยากย้ายลงไปอยู่อัตตปือจังซั่นพวกเพิ่นก็สมควรจะไปได้จะบ่มีการห่วงห้ามหรือว่าพี่น้องอยู่ซําเหนือจังซั่นอยากลงมาอยู่เวียงจันทน์จังซั่นก็เพิ่นก็สมควรมาได้แต่บางสถานที่บางประเทศลาวของพวกเขาเพิ่นบ่ให้ไปเด้จะต้องขออนุญาตต้องมีเหตุมีผลต้องเอาไปชี้แจงจังซั่นคืออยู่อเมริกานี่ถ้าว่าอยากย้ายไปสมมุติอยากย้ายมื้อนี้นี่ได้บ่ว่าซั่นโอ้อยากหรือว่ามื้อนึงอย่างง่าย10เทื่อเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังดอกเพิ่นบ่ได้ห้ามจะอยู่รัฐใดก็สุดแล้วบ่คือบางประเทศนี่เพิ่นจำกัดมันจะต้องแนวนั้นจะต้องแนวนี้ต้องไปขออนุญาตจากบ้านจากเมืองจากแขวงยุ่งยากพี่น้องเอ้ยแต่เฉพาะบรรดาประเทศที่เจริญแล้วนี่เพิ่นปฏิบัติตามมานี่แหละเพิ่นเองสามารถย้ายไปรัฐใดก็ได้คันเจ้าคันบ่เมื่อยย้ายไปจังซั่นซะพวกท่านก็อยู่ต่ออันนั้นอยากจะง่ายเท่าไรก็บอกว่าแล้วกันเกินมาบุ่มเงยบ้านนี้นี่
มาตรา13วรรคขอทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางออกนอกประเทศและกลับคืนของประเทศตัวเองแฮโอ้อันนี้นี่มันก็มันถือประเทศลาวรู้ได้นี่ตรงเป๊ะรู้ได้นี่อันนี้นะอันนี้กันมานี่มาตรา13วรรคขอนี่แปลว่าหมายความว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางออกนอกประเทศออกนอกประเทศแล้วผู้ใดอยากไปทางใดรัฐใดประเทศใดก็ไปมานี่นี่ถ้าหากว่าและทุกคนมีสิทธิกลับคืนประเทศของตัวเองบัดอ้าวแล้วพวกอพยพอยู่นอกประเทศนี่ได้สั่งทางประเทศลาวสปป.ลาวเพิ่นพันบ่ได้รับฮู้แม่นว่าเพิ่นก็พิบมาตรานี้อีกแล้วอ่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้นี่แปลว่าบ่ต้องอธิบายหลายเพราะแจ้งๆอยู่แล้วว่ามาตรา13วรรค2นั้นทุกคนมีสิทธิ์เดินทางออกนอกประเทศและกลับคืนของประเทศตัวเองโดยที่บ่มีเงื่อนไขบ่มีข้อผูกมัดประการใดเพราะเป็นประเทศของตัวเองออกไปได้และมีสิทธิ์กลับมาได้อย่างสั้นท่านผู้ฟังที่เคารพแต่เฉพาะส่วนสปป.ลาวอันนั้นเป็นเพิ่นห้ามเรื่องของเพิ่นเนี่ยอันนั้นน่ะเพิ่นผิดกติกาข้อนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่ององค์การสหประชาชาติแม้นเพิ่นเองได้ระบุไว้แบบนั้นว่าทุกคนมีสิทธิ์ท่านผู้ฟังที่เคารพมาในมาตราที่14ทุกคนมีสิทธิถือสัญชาติกำเนิดของตัวเองแจ้งข่าวดีท่านผู้ฟังเพราะอย่างเพราะว่าทุกคนมีสิทธิถือสัญชาติกำเนิดของตัวเองคือข้าพเจ้ากำเนิดอยู่ประเทศลาวข้าพเจ้าก็สมควรมีสิทธิถือถ้ามันถือสัญชาติประเทศลาวแล้วก็ถือสัญชาติอเมริกันประมาณนั้นสมควรจะมีสิทธิ์จังซี่นี่แต่ว่าเพิ่นบ่ให้สิทธิ์อันนั้นเป็นเรื่องของประเทศลาวได้อันนั้นแต่ว่าองค์การสหประชาชาติเพิ่นได้ระบุไว้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ท่านผู้ฟังที่เคารพมานี่นี่มาตราที่15มี2วรรคข้อกยิงและสายมีอายุเกษียณ18ปีขึ้นไปมีสิทธิแต่งงานหรือสร้างครอบครัวโดยบ่มีการจำกัดเสื้อซากสัญชาติศาสนาภาษาและฮีฮอประเพณีอันนี้คือเป็นต้นว่าถ้าว่าอายุเกินลูกเต้าของเฮาลูกหลานของเฮาอายุเกินกว่า18ปีขึ้นไปและพวกเพิ่นหันมีสิทธิ์แต่งงานมีสิทธิ์สร้างครอบครัวโดยบ่มีโดยบ่มีการจำกัดเสื้อซากศาสนาภาษาที่ของประเพณีบ่แม่นโอ้เจ้าศาสนานั้นเอากับศาสนานี่บ่ได้ประเพณีนั้นสิมาเอากับชนเผ่านี่บ่ได้อันนั้นเพิ่นบ่ให้จำแนกเพิ่นได้ระบุไว้อยู่ในมาตรานี้อย่างชัดเจนท่านผู้ฟังที่เคารพเพราะอย่างเพราะว่าบางคนแม่นบ่ตั้งแต่สมัยเก่าพวกเฮาก็เคยได้ยินหั่นล่ะเพิ่นจะเว้าเป็นนิทานก็มีมาถึงยุคที่พวกเฮาได้เห็นกับตาก็มีบางเทื่อพ่อแม่เพิ่นก็ห้ามบ่ให้เอาลูกเต้าบ่ให้เอาบางคนนี่ก็ห้ามลูกสาวบางคนก็ห้ามลูกชายก็จนว่าไปเขียนคอตายก็มีก็ย้อนสหประชาชาติเพิ่นมองเห็นหลายเรื่องเพิ่นจะสร้างกฎหมายอันนี้ออกมาว่าเกี่ยวกับคันว่าพวกเพิ่นอายุ18ปีขึ้นไปแล้วพวกเพิ่นหั่นก็มีสิทธิ์ที่ว่าตัดสินใจอยากจะสร้างครอบสร้างครัวแต่งงานกับให้เขาเจ้ามีสิทธิ์จากดังนั้นเพราะว่าพวกเขาเป็นมนุษย์จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายกับมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนกับพอดยามแต่งงานกับแต่งงานจนนั้นก็มีลูกมีเต้ากันขึ้นมาสืบทอดกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเพิ่นก็ได้ระบุไว้แบบนี้เพื่อป้องกันบ่อยากให้ที่มีเกี่ยวกับเรื่องการน้อยอกน้อยใจบ่น้อยอกน้อยใจอีสังต่างๆแล้วก็จะน้อยก็เขียนคอตายสร้างปัญหาขึ้นมาแก่ทั้ง2กรรม2ฝ่ายหรือตั้งแต่ละครอบครัวดังนั้นแหละเพิ่นจึงว่าเฮ็ดอันกฎหมายฉบับนี้มาตรา5นี่เพิ่น15นี้ได้มารวมเอาไว้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่หมดทุกคนบ่ว่าผู้ใดแม้กระทั่งเป็นลูกเป็นเต้าของพวกเฮาเขาเจ้าก็มีสิทธิของเขาเจ้าคือกันมานี้มาตรา5ข้อผอสิทธิของการสมรสและหย่าร้างขึ้นกับการยินยอมและการสมัครใจของทั้ง2ฝ่ายอันนี้ก็ระบุอย่างชัดเจนท่านผู้ฟังที่เคารพมาตรา5นี้ข้อขอนี้เป็นสิทธิเกี่ยวกับเรื่องการสมรสหรือว่าหย่าร้างหรือพวกเพิ่นมักกันพวกเพิ่นบ่มักกันพวกเพิ่นสั่งกันพวกเพิ่นเริ่มสิแยกทางกันมันเป็นสิทธิของทั้ง2กรรม2ฝ่ายสมัครใจยินยอมทางของทั้ง2ฝ่ายคันบ่ยินยอมก็แปลว่าฟ้องกันไปกวนไปศาลว่ากันไปตามกฎหมายอันนั้นน่ะแต่ว่าโดยที่บ่แม่นโอ้พ่อแม่บ่มักนําใดปะซะเลยเฮ็ดบ่ได้อันนั้นน่ะหรือว่าโอ้ทางพ่อปู่แม่ย่าทางพุ่นก็บ่มักลูกไผจังซั่นน่ะโอ้ปะซะเลยบ่ได้อันนั้นน่ะผิดมาตรานี้มาตราที่15ข้อขอจังซั่นใดท่านผู้ฟังที่เคารพ
ก็แจ้งข่าวดีพอสมควรข้อนี้นะสิทธิของการสมรสและการหย่าห้างขึ้นกับการยินยอมและสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวสั้นท่านผู้ฟังมานี่นี่มาตราที่16ท่านผู้ฟังที่เคารพมาตราที่16นี้ได้ระบุถึงทุกคนที่มีเสื้อสร้างเสื้อสร้างลาวอย่างเด้อท่านผู้ฟังเด้อเสื้อสร้างลาวมีสิทธิเป็นเจ้าของในทรัพย์สินของตัวเองหรือร่วมกับผู้อื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้มาตราที่16ข้อก่อคือเป็นต้นว่าคนใดที่เป็นสัญชาติใดที่ว่าเกิดอยู่ในสัญชาติใดอยู่ในประเทศใดเป็นประชาชนของชาติใดคนผู้นั้นจะต้องมีสิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของอยู่ในดินดอนตอนหญ้าหรือว่าเจ้าของคนนั้นที่มีอยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเป็นต้นว่าข้าพเจ้าเกิดอยู่เมืองลาวข้าพเจ้ามีดินแปลงนี้เพราะว่าตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเพิ่นเองได้ถ่ายทอดมาเพิ่นได้เฮ็ดให้เฮ็ดมาเฮ็ดนามาแล้วก็ในตอนนี้เพิ่นก็ยกดินตอนนี้มาแบ่งให้ลูกให้หลานพอได้ปลูกตู้ปลูกหวายอยู่และของจำนวนเหล่านั้นผู้เกี่ยวผู้ที่ไปอยู่นั้นก็ต้องมีเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นบ่หมายเขาว่าโอ้บ่บ่ไรอันนี้นี่กรรมสิทธิ์จะเป็นดินอีสังต่างๆต้องเป็นของพรรคของรัฐเจ้าต้องย้ายออกจากแถวนี้บ่ไรอันนี้อันนั้นมันผิดนี่แหละที่ว่าทางรัฐบาลลาวกำลังให้ประชาชนเคลื่อนย้ายออกจากที่ทำกินหรือไอ้สังต่างๆที่ดินทำกินดินให้ดินนาหรือดินหัวดินสวนเพื่อนสร้างบ้านซ่องของข้าเจ้าในตอนนี้แปลว่าทางพรรคและรัฐหรือว่าทางรัฐบาลลาวนี่ได้ผิดต่อมาตรานี่เลยได้นั่นน่ะผิดอันใหญ่หลวงเลยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าต้องได้ย้ายนั่น relocateหมายว่าย้ายเคลื่อนที่ออกจากดินดอนของข้าเจ้าที่ข้าเจ้ามีอยู่และข้าเจ้าก็ถูกต้องตามกฎหมายเป็นดินของปู่ย่าตาทวดของข้าเจ้าและข้าเจ้าเองหมายว่ามีชิดอยู่มีชิดนั้นแต่ว่าในตอนนี้ไปฟอร์สให้ข้าเจ้า move หรือว่าบังคับให้ข้าเจ้าย้ายออกจากนั้นสถานที่อย่างนั้นแม่นบ่ถูกหมายสารได้ผิดมาตรานี้อันนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่สดๆฮ้อนๆละเกือบทุกแขวงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินและที่ดินนั้นอันนี้มีหมายคือว่าเป็นเรื่องที่กำลังฮ้อนๆละบาดซะมานี่มาตราที่16บ่มีผู้ใดมีสิทธิไปยึดทรัพย์สินของคนอื่นที่มีการครอบครองถูกต้องตามกฎหมายโดยเป็นพลาการอันนี้นี่เพิ่นก็ย้ำไว้อีกอยู่ในมาตรา2แปลว่าพวกคุณเจ้าของมีสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์แล้วมานี่นี่เพิ่นบอกว่าโบให้ผู้อื่นนั่นน่ะไปยึดเอาทรัพย์สินจำนวนนั้นหรือการครอบครองนั้นที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วฮะโดยที่ว่าไปไล่เจ้าของออกโดยพลาการดังที่โอ้เดี๋ยวนี้นี่เพิ่นกำลังสิเอาดินอันนี้ไปให้ผู้นั้นปลูกอันนั้นสิให้ผู้ดินอันนี้นี่สิให้ผู้นั้นบริษัทนั้นเฮ็ดอันนั้นอันนี้พวกเจ้าต้องย้ายออกเห็นบ่ผิดมาตราใดอันนี้ละมาตราที่16วรรคที่2วรรคที่1และที่2สปป.ลาวกำลังถืออันนี้อยู่นะอย่างสั้นแหละและบัดนี้มาตรา17บาดนี้มาตรา17นี้ข้อก่อมี2ข้อคือกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิดความเชื่อถือทางศาสนาการเต้าโฮมการประกอบพิธีศาสนาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งชาติอันนี้นี่เพราะว่าชาติใดเขาเจ้าก็มีชาติมีศาสนาหมดทุกประเทศบ่ว่าประเทศใดอันนี้นี่ในมาตรา17นี่เพิ่นได้บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพโดยที่ว่าพวกเพิ่นหันจะนับถือแปลว่าทางด้านความคิดคือเป็นต้นว่าเพิ่นคิดว่าเพิ่นอยากจะนับถือเชื่อถือศาสนาคริสต์เพิ่นอยากจะนับถือศาสนามุสลิมเพิ่นจะมีแนวคิดอยากจะเชื่อถือศาสนาฮินดูเพิ่นอยากจะเชื่อถือศาสนาแคทอลิกหรือศาสนาอื่นๆพวกเพิ่นมีสิทธิ์ที่จะนับถืออันนี้นี่แล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็มีสิทธิ์ที่จะเต้าโฮมคือเป็นต้นละพิธีศาสนาเนาะแม้กระทั่งศาสนาพุทธพวกเฮาก็ยังมีการเต้าโฮมตักบาตรตักบาตรหยาดน้ําไหว้พระรับศีลก็เต้าโฮมกันแต่ว่าอันนั้นก็ได้อันนี้ก็คือการศาสนาอื่นพวกเพิ่นก็มีการเต้าโฮมกันเช่นกันอันนี้นี่ก็ต้องทําพิธีศาสนาก็ต้องได้เต้าโฮมกัน
ภายใต้ของธรรมนูญอันนี้ต้องให้เกียรติตั้งแต่ละศาสนาฮั่นเวลาเขาเจ้าเองบางศาสนาเขาเจ้าเองหันทำพิธีวันอาทิตย์บางศาสนาฮั่นก็ทำพิธีเมื่อวันเสาร์บ่แม่นเมื่อวันพระเมื่อวันศีลจังซี่นี่พอวันศีลท่านบางเทื่อก็ถึงเมื่อวันอาทิตย์บางเทื่อก็ถึงเมื่อวันเสาร์บางเทื่อก็ถึงเมื่อวันธรรมดาได้จังซั่นแหละอันนี้ก็คือกันเกี่ยวกับเรื่องการพิธีศาสนานี้ทุกคนมีสิทธิที่จะนับถือและความเชื่อทางด้านศาสนานี้แม่นเขาเจ้ามีสิทธิ์โดยที่บ่มีว่าผู้นั้นผู้นี้ไปจำกัดอยู่ว่าจังซั่นซะอันนี้นี่แล้วบัดนี้นี่ข้อขอนี่หมายความว่าในแต่ละประเทศหั้นเพิ่นเองหั้นแม่นให้มีสิทธิ์ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งหั้นแม่นให้เอาศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติแม่นบ่คือตัวอย่างประเทศลาวของพวกเฮานี่ก็ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติบัดนี้ก็ตามที่เฮาได้เห็นเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเฮาประเทศไทยเพิ่นก็เอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและพี่น้องกัมพูชาเพิ่นก็เอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเห็นนะและอันนี้นี่แหละหมายความว่าตั้งแต่ละประเทศเพิ่นก็มีศาสนาประจำของพวกเพิ่นอันนี้แหละแล้วก็ให้ทุกคนหัดมีสิทธิ์อันนี้คือมาตราที่18ท่านผู้ฟังที่เคารพโอ้คนยังหลายเนาะบ้านนี้ อย่างไรก็อดสาวฟังไว้ก่อนท่านผู้ฟังที่เคารพบางทีพวกท่านนานๆอันนั้นจำสิได้ยินเรื่องแบบนี้ว่าเรื่องมาตราที่18มาตราที่18นี่เป็นเรื่องสำคัญ18กับ19ท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้นี่แหละว่ามาตราที่18นี่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางด้านการปากเว้าออกคำเห็นนอกนั้นยังมีสิทธิในการค้นหาฮับฮู้ขีดเขียนเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อต่างๆโดยบ่มีเขตจำกัดนั่นอันนี้นี่ครับข้อนี้นะชัดเจนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าสหประชาชาติได้ระบุตั้งแต่ปี1948อย่างชัดเจนว่าทุกคนมีสิทธิเรื่องการปากเว้าแต่การปากเว้านี้เพราะอย่างพวกเขาเกิดมาเป็นมนุษย์คือดังที่ข้าพเจ้าได้เรียนให้ท่านทราบนั่นแหละมนุษย์เขาเป็นอะไรเวลาโอ้อยากเว้าก็ต้องไปปากออกจากปากถ้าเจ็บปวดก็ห้องไห้ถ้าม้วนซึนก็หัวถ้าเป็นวัดเออกระจามถ้าคันคอก็มันได้ไอพอมนุษย์เราทุกคนเป็นแบบนั้นมันบุจำเป็นว่าต้องเป็นภาษานั้นบุจำเป็นว่าต้องเป็นศาสตร์นี่บอกบุจำเป็นผู้ใดที่เป็นมนุษย์ออกแบบเดียวกันมัดต่างแต่ว่าเว้าออกไปนั้นเสียงที่ว่าเพิ่นจะชินเคยทางด้านใดฮะเป็นเรื่องของเพิ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญคือทุกคนมีสิทธิ์ปากเว้าปากเว้าแล้วฮันโบแมนบอกเพราะว่ามีสิทธิ์ออกคำเห็นอีกว่าสิ่งนี้สมควรสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดมีสิทธิ์มีสิทธิ์ออกความเห็นแบบนั้นมานี่นอกนั้นยังมีสิทธิการค้นคั่วคือแบบว่าโอ้ข้าพเจ้านี่อยากไปเฮียนฮู้เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการนะปลูกนานามักสาลีที่ได้ผลดีจากที่นี่เนี่ยเพื่อว่าอยากจะปลูกมักสาลีให้ได้หลายอยากให้มักสาลีให้ได้มีคุณภาพแล้วก็ให้มหาให้เป็นนานาที่นานาได้มากได้ผลเต็มห้อยและสิปลูกแบบใดสิขอไปค้นคั่วอยู่ในห้องหอสมุดบอไปค้นคั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่บนหอพิพิธภัณฑ์บอจังสั้นหันมีสิทธิ์ไปนอกเหนือจังหั่นบัดนี้สมมุติว่าข้าพเจ้าอยากค้นคั่วเรื่องการเป็นประชาธิปไตยจังซี่นี่เด้บัดนี้นี่ค้นคั่วเรื่องการเป็นประชาธิปไตยนี่ข้าพเจ้าก็มีสิทธิ์อยากมาค้นคั่วคือเรื่องนี้แล้วนี่น่ะกฎอันนั้นขององค์การสหประชาชาติที่ข้าพเจ้ากำลังอธิบายกำลังอ่านแล้วก็อธิบายกับพวกท่านนี่ทุกคนก็มองเห็นอยู่ว่าในตอนที่นี่นี่บางคนก็ฮู้บางคนก็บ่ฮู้แต่อยากถ้าว่าเฮาอยากค้นคั่วอย่างสถาบันก็ต้องไปเอาปึ้มต้องไปเบิ่งปึ้มอยู่ในหอสมุดคุณก็แล้วประเทศแต่ละประเทศนี่เพิ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช48บางประเทศนี่เขาเจ้าก็พิมพ์อยู่ในอันตั้งแต่ละเขตแต่ละโซนหรือว่าเข้าไปองค์การเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติไปปริ้นเอาเอาอยู่พุ่นมาแปลเพื่อให้เข้าใจตั้งแต่ละภาคตั้งแต่ละวรรคแต่ละมาตราเห็นน่ะอันนี้นี่เป็นว่าทุกคนมีสิทธิ์จังซั่นน่ะ
แต่บางประเทศเพิ่นบ่ให้มีสิทธิ์เด้เพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นควบคุมเด้ อย่างสั้นแหละทางผู้ฟังที่เคารพมานี่มีนอกนั้นหั่นมีสิทธิ์ค้นคั่วฮับฮู้แล้วก็ขีดเขียนเวลาขีดเขียนเรื่องนี้นี่ดีก็ต้องเขียนไปว่าเรื่องนี้ดีคันเรื่องบ่ดีเด้ก็บอกว่าเรื่องนี้หั่นมันบ่ดีเฮามีสิทธิ์ขีดเขียนจังซั่นเด้ท่านผู้ฟังที่เคารพมานี่นี่เรื่องการเผยแพร่บัดนี้คันเผยแพร่เขียนแล้วบ่ได้สิทธิ์อะไรเผยแพร่นี่ก็ห้อยต้องวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ตัวอย่างเว็บไซต์ก็นั่นแหละคือ Facebook Twitter จังซั่นน่ะเห็นบ่ท่านผู้ฟังที่เคารพมีหลายอย่างที่พวกเราจะต้องเว้าเรื่องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านสื่อโดยที่บ่มีขีดจำกัดอันนี้รัฐบาลของทุกๆประเทศลงนามฮับเอาปฏิญญาอันนี้ไว้ตั้งแต่ปี1948คุณท่านผู้ฟังที่เคารพบ่แม่นมื้อนี้มื้อวานปฏิญญาฉบับนี้นี่บ่แม่นว่าฮับออกมามื้อนี้มื้อวานนั่นแหละมาตราที่18นี่แปลว่า Freedom of Speech ที่จริงอเมริกาเพิ่นเองก็คือตัวอย่างมาตราที่1ของอเมริกาก็มาตกอยู่ในมาตราที่18ขององค์การสหประชาชาตินี่พวกเพิ่นก็เอาออกจากอันนี้นี่นั่นแหละมานี่นี่มาตราที่19ท่านผู้ฟังที่เคารพมาตราที่19นี่ทุกคนข้อก่อทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเต้าโฮมชุมนุมเดินประท้วงแบบสงบและสันติวิธีคือมาตราที่19นี่ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการเต้าโฮมเต้าโฮมคือพวกคนนานๆมีสิทธิคือแบบว่าอยากเดินขบวนว่าพวกเฮาฮั่นหลายคนบ่มักในนโยบายข้อนี้หรือบ่มักในเรื่องการที่ว่าพวกเพิ่นรัฐบาลหรือกลุ่มคนหรือกระทรวงหรือว่าแขนงการใดแขนงการหนึ่งที่มีอำนาจบริหารแผ่นดินเฮ็ดบ่ถูกต้องและประชาชนบ่พอใจทุกคนถึงมีสิทธิ์เขาเอื้อนว่าไปชุมนุมเดินขบวนคัดค้านต่อในแผนของกรมนั้นหรือขบวนการนั้นหรือว่ากระทรวงนั้นหรือว่าเซกชั่นนั้นที่พวกเพิ่นจะเฮ็ดไปหั่นแปลว่าหลายคนบ่เห็นพ้องดังนั้นแหละเพิ่นจึงบอกว่าองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่าถ้าหากว่าพวกท่านขัดข้องหรือบ่เห็นพ้องพวกท่านมีสิทธิในการเต้าโฮมในการชุมนุมเดินประท้วงแบบสงบและสันติคือสงบนี่คือเป็นต้นว่าพวกเฮาหันผู้ที่เดินประท้วงบ่ได้ถืออาวุธบ่ได้ถือปืนบ่ได้ถืออาก้าบ่ได้ถือ M16 บ่ได้ถือหยังถือแต่ป้ายที่เขียนลงในหนังสือเขียนหนังสือลงในป้ายฮะแล้วก็ยกจังซั่นโดยสันติวิธีโดยที่บ่แม่นไปฮอดแล้วก็โอ้จะต้องไปจูดให้เสียทรัพย์สินของประเทศชาติบ้านเมืองหรือประชาชนผู้อื่นหรือสร้างให้ผู้อื่นเดือดร้อนบ่มีอันนั้นเขาเอื้อนว่าสันติวิธีโดยที่ว่าที่พวกเพิ่นเอิ้นว่า non-violent non-violent คือแปลว่าบ่หุนแหงว่าซั่นซะท่านผู้ฟังที่เคารพมาตรา19ข้อกนี่บ่แม่นเรื่องธรรมดาอันนี้นี่ประเทศลาวยังขาดเลยบ่มีเลยว่าซั่นซะคันสิชุมนุมประท้วงนี่โอ้ยยังบ่ทันได้ชุมบ่ทันได้นุ่มซ้ําพวกเพิ่นละเตรียมสิฮุบลูกเดียวอย่างซั่นแหละแปลว่าพวกเพิ่นผิดพรรคและรัฐสปป.ลาวนี่ผิดมาตราที่19ว่าก่อนตั้งแต่18มา19มานี่เกือบทุกมาตราพวกเพิ่นผิดเปิ้ลอันนี้นะมานี่ขบวนมาตราที่19ข้อขอบ่มีการบังคับให้เข้าสังกัดหรือเข้าร่วมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนอกจากความสมัครใจเท่านั้นอันนี้นี่เพิ่นเองหั่นทางองค์การสหประชาชาตินี่ได้ระบุไว้ว่าบ่ให้มีการจำกัดบ่ให้มีการบังคับผู้ใดผู้หนึ่งไปร่วมกลุ่มของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยที่ว่าบีบบังคับไปเจ้าต้องมาเข้าร่วมนะเพราะว่าค่อยตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคของค่อยนี่ชื่อว่าจังซั่นจังซี่พรรคของค่อยนี่แม่นเอาสุดขีดผู้ใดบ่ฟังแม่นจัดการสัมมนายาวนานต้องจังซั่นจังซี่คันเจ้าบ่ยอมเข้าของข้อยนี่บ่ได้เจ้าต้องเข้าเป็นสมาชิกพรรคจังซั่นแม่นเพิ่นบ่ให้เฮ็ดแบบนี้ความหมายน่ะบ่หมายว่าไปบังคับเอาผู้ใดผู้หนึ่งมาสังกัดเข้าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้เพิ่นบ่ให้เฮ็ดสหประชาชาตินี่เพิ่นได้ระบุไว้จังซั่นทุกคนจะเข้าองค์การใดพรรคการเมืองใดกลุ่มใดต้องออกจากความสมัครใจทั้งหมดบ่แม่นการบังคับหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจเนาะเรื่องนี้เนาะ
บ่แม่นว่าโอ้การสิไปเข้าบนนั้นบนนี้จะต้องเอาต้องได้ไปจี้เอาต้องได้ไป อันนั้นก็เป็นไปได้ท่านผู้ฟังที่เคารพก็โอเคใกล้แล้วท่านผู้ฟังเพราะว่านี่โอเคต่อไปบัดนี้เว้าเรื่องมาตราที่สาวมาตราที่สาวนี้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในพรรคการเมืองโดยตรงหรือผ่านตัวแทนก็ตามอันนี้ข้อกอนี้หมายความว่ามาตราที่สาวข้อกอคือว่าทุกคนมีสิทธิมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมแปลว่าคนจะไปเข้าร่วมเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองของต้องแต่ละพรรคเนี่ยทุกคนมีสิทธิจะผ่านทางกงจะผ่านจะผ่านโดยผ่านผู้อื่นก็ได้หรือจะผ่านทางตรงก็ได้หรือว่าตัวแทนมีตัวแทนไปอย่างนั้นก็ตามธรรมดาเป็นได้และวันนี้ในกระบวแปรพอประเทศลาวมีพักเดียวเด็กอันนี้ประเทศอื่นของพระเจ้ามีหลายพักได้แล้วทุกคนมีสิทธิ์เลือกเอาพักได้ดีเอาประเทศนั้นเอาพักนั้นพักนี้บริหารได้ดีพักนี้มีสิภาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองพักนี้มีสิพยายามให้มีเงินมีทองมีไส้มีใจพักนี้นี่เป็นว่าเตรียมสิล่มสิจมประชาชนเขาเลือกเอาพรรคได้ดีเขาก็ป้อนเอาพรรคนั้นให้พรรคนั้นมาบริหารประเทศอันนั้นยังถูกต้องบัดประเทศลาวฮอนี้มีพรรคเดียวพรรคใดสิล่มสิจมแนวใดสิบ่มีเงินเดือนกินก็จำเป็นก็ต้องได้เอาเพราะยังพรรคเดียวนี่บ่มีบทเลือกอ่ะเดี๋ยวสั้นแหละท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้นี่หมายขององค์การสหประชาชาตินะเพิ่นบอกว่าระบุไว้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในพรรคการเมืองท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมดาคันพักการเมืองนี่ก็ต้องให้มีหลายพักโอ้ต้องมีอันเลือกอ่ะมันจะสิเป็นเรื่องดีแบบสนาดานผู้ฟังมาในข้อที่มาตราที่สาวข้อขอหรือว่าวรรคสองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพได้รับบริการสาธารณะของรัฐบาลคือเขาเอิ้นว่า public service public service นี่การรับบริการสาธารณะนี้คือเป็นต้นว่าคือเป็นต้นว่าเขาไปชนีจากสถานะเข้าไปอันนั้นใช้บริการของของรัฐบาลเกือบทุกสถานที่แหละเข้าไปอันนั้นไปห้องการแท็กซ์ไปห้องการที่ใดที่ใดต้องให้เสมอกันแต่เฉพาะประเทศเฮานี่ก็จักแล้วบางเทื่อนี่ก็สิบ่เสมอกันที่บอกก็ข้าพเจ้าก็เคยเห็นอยู่คันว่าพวกเพิ่นท่านสิว่าไปเสมอภาพกันอยู่ทางนั้นหันบ่แล้วเฉพาะคันเจ้านายเพิ่นไปรับใช้บริการเพิ่นตัดคิวไปโลดแต่ว่าอยู่ทางนอกประเทศหรือประเทศที่เพิ่นเจริญนี่เพิ่นบ่เฮ็ดได้เฮาสิไปบริการไปซะนี้สิไปบ่อน Department of Taxation หรือว่าพวกเฮาหันสิไปบ่อนใดบ่อนนึงที่ห้องการรัฐบาลน่ะเพิ่นก็ต้องไป check the number แล้วก็ไปเรียนคิวบ่ได้เรียนคิวแล้วก็เพื่อเพิ่นเอิ้นฮอดเบอร์แล้วเฮาจังได้ไปจังซั่นแต่อยู่เมืองลาวคันผู้ใหญ่เพิ่นไปแล้วมันช็อตคัทโลดบาดนี้นี่คันช็อตคัทแล้วบางเทื่อหั่นคันว่าข้าพเจ้าได้เห็นเนาะได้เห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องบางคนเพิ่นไปเพิ่นก็บ่ฮักเพิ่นบ่บริการเพราะว่าผู้หญิงไปผู้หญิงไปพัดบ่ได้นุ่งสิ้นไปไปจังซั่นนุ่งแต่โซ่นุ่งโซ่งไปแล้วก็เพิ่นก็บ่ได้บริการจะไปส่งหนังสืออยู่ไปรษณีย์เพิ่นก็บ่ให้ส่ง อันนี้นี่ก็หมายความว่ามันก็แม่นอยู่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ว่าในองค์การสหประชาชาติเพิ่นได้ระบุว่าทุกคนมีส่วนมีสิทธิที่จะได้รับใช้รับบริการจากสาธารณะของรัฐบาลนั้นๆท่านผู้ฟังที่เคารพคงจะเข้าใจมานี่มาตราที่สาวข้อขอข้ออะไรเมื่อกี้นี่ข้อขอบัดนี้ข้อขอข้อขอนี้ประชาชนคือฐานอำนาจของรัฐบาลโดยมีความเสมอภาพและเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิป้อนบัตรเอาตัวแทนของตัวเองอันนี้ข้อขอนี้ประชาชนคือพื้นฐานคือเป็นต้นว่า majority เกี่ยวกับเรื่องการโหวตเนี่ยนะเรื่องการโหวตเรื่องการป้อนบัตรเอาสิทธิ์เอาเสียงเนี่ยนะหมายความว่ามีความเสมอภาคหมายความว่าประชาชนหันคือฐานอำนาจคือฐานอำนาจของรัฐบาลคือเป็นฐานว่าผู้ใดโหวตทางใดหลายเสียงได้หลายทางนั้นหันแปลว่าได้one voice one vote one voice หมายคําว่าโหวตนึงเป็นเสียงนึงก็ซั่นน่ะและอันนี้นี่หมายคําว่า
ก็อย่างที่ชัดเจนพี่น้องเลยประชาชนคือฐานอำนาจของรัฐบาลโดยมีการเสมอภาพและเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิป้อนบัตรเอาตัวแทนของตัวเองคือมีสิทธิป้อนบัตรผู้แทนราษฎรนั่นแหละตัวแทนของตัวเองว่าซะอันนี้นี่หมายความว่ามีสิทธิเท่าเทียมกันหมายความว่าจะเป็นผู้หญิงก็มีสิทธิป้อนผู้ชายก็มีสิทธิป้อนอันนี้นี่หมายความว่าเฉพาะประเทศลาวเฮาหันพอว่าเพิ่นเลือกมาไว้แล้วป้อนเอาผู้ใดก็ได้ดอกอันนี้นี่ก็ดังที่เฮาฮู้มาแล้วของเพิ่นเลือกมาไว้แล้วสิเอาผู้ใดก็ได้นะเพราะว่าเพิ่นเลือกมาไว้ให้เฮียพ่อยแล้วเพิ่นก็ลองเบิ่งแม้คันว่าก็ปล่อยให้มีหลายพรรคการเมืองก็ลองเลือกกันลองเบิ่งกันอย่างสั้นก็ใครเด้อันนี้เพิ่นมีอันเดียวแล้วเพิ่นเลือกไว้ไว้เฮียห้อยโอ้ยเฮ็ดเป็นก็เฮ็ดบ่คือได้เนาะพี่น้องบัดนี้เนี่ยเว้าเรื่องข้อต่อไปพอเรื่องอันข้อคอของบทที่20ท่านก็ได้แจ่มแจ้งดีพอสมควรแล้วบัดนี้มาตราที่21ทุกคนในฐานะที่เป็นประชาชนของชาติมีสิทธิได้รับส่วนสวัสดิการอย่างทั่วถึงในระดับเขตในระดับชาติอิงตามความอุดมสมบูรณ์หรือว่าอุดมหังมีของประเทศนั้นๆอันนี้นี่คือเป็นต้นว่าทุกคนในฐานะเป็นประชาชนอยู่ในประเทศนั้นก็คือถ้าว่าเว้าเรื่องประเทศลาวก็ในฐานะทุกคนที่เป็นคนลาวมีสิทธิที่จะได้รับส่วนสวัสดิการอย่างทั่วถึงรัฐบาลลาวนี่ก็ต้องได้แจกจ่ายเรื่องสวัสดิการให้ประชาชนนี่อย่างทั่วถึงพนักงานข้าราชการทหารตำรวจทุกคนที่เป็นพนักงานนี่จะต้องได้รับสวัสดิการได้มีเงินเดือนกินอย่างซะต้องเบิ่งให้ทั่วถึงในระดับชาติในระดับเขตในระดับเขตก็ต้องให้ความต้องให้ความสะดวกแล้วก็ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ข้าเจ้าว่าเกี่ยวกับเรื่องการค่าครองชีพตามแต่ละเขตมันก็บ่คือกันเด้เรื่องนี้นี่หมายความว่าพวกเขาจะต้องให้เหมาะสมอาจารย์ซักเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าประเทศลาวเฮาหั่นมีเท่าใดเกี่ยวกับเรื่องนั่นน่ะ GDP หรือว่าไอ้สังต่างๆก็ต้องแบ่งให้พนักงานหรือไอ้สังต่างๆนี่ก็ให้เหมาะสมแก่เขาเจ้าหั่นแล้วบ่แม่นว่าสิไปจ้างแต่น้อยเดียวนึงว่าจังซั่นซื้อเข้าหมื่นเดียวยังบ่คุ้มจังซั่นสิให้ลูกให้เมียกินหยังอาจารย์ซั่นก็ลำบากแน่เนาะท่านผู้ฟังที่เคารพเฮ็ดตั้งแต่เวียกว่าจะสั่งห้อยเข้าสิมาแรงบ่มีนี่โยยุ่งเด้อพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเรื่องธรรมดาอันนี้เพิ่นถึงบอกสหประชาชาติถึงได้ระบุไว้อยู่ในมาตราที่21นี่ว่าประเทศนั้นจะต้องคนอยู่ในประเทศนั้นจะต้องมีสิทธิได้รับสวัสดิการจะได้สวัสดิการเงินเดือนสวัสดิการเงินเท่าเงินแก่เวลาเท่าแก่มาแล้วก็จะต้องมีเงินรีไทร์แม่นเงินโซ่ๆเพื่อเก็บเอาไว้ให้ในตอนเท่าพุ่นจะต้องได้เตรียมให้กับเจ้าห่วยแต่ประเทศลาวเขาบอกว่าเงินเท่าแล้วเนาะเงินเดือนที่ว่ากินรายเดือนรายนี่ก็ยังให้กุ้มตัวเองเขาพอด2015เพิ่นห่วยสิไปกุ้มแล้วได้กุ้มตัวเองนี่ตามที่ข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือที่เพิ่นโพสต์อยู่ใน Facebook นั่นเนาะว่าให้กุ้มตัวเองจนฮอด2015นี่ฮู้ขึ้นยากนําข้าพเจ้าก็ได้แปลว่ารัฐบาลลาวนี่บ่ได้มีส่วนสวัสดิการเงินเดือนให้พนักงานหลายเติบแล้วอันนี้เนี่ยสิเป็นนายกูนายหมอนี่ก็สิลำบากพอสมควรทางผู้ฟังที่เคารพอันนี้นี่ก็ต่อไปเว้าเรื่องมาตราที่22ข้อก่อทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิเสรีในการเฮ็ดเวียกหาเวียกและได้รับสวัสดิการในการว่างงานอันนี้นี่คือประเทศลาวนี้รัฐบาลลาวนี่ก็สมควรที่ว่าจะได้ดูแลว่าคนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วข้าเจ้าหันต้องมีสิทธิ์เสรีในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานข้าเจ้าอยากไปสมัครเวียกอยู่บนท่านอยากไปหาเวียกอยู่บนนี้ต้องให้ข้าเจ้ามีสิทธิ์และรัฐบาลต้องได้ดูแลเขาไปซอกเวียกซอกงานมาให้เขาเพื่อให้ข้าเจ้าได้เฮ็ดเวียกทำงานอันนี้นี่หัวจักแล้วก็คือบุเห็นมีสั่งก็เลยเห็นแต่สาวหนุ่มไปเต็มกันอยู่เมืองไทยคนเป็นแสนกว่าเกือบเข้า200,000กว่าคนไปเต็มอยู่คุณเบิดกะเว้าเรื่องการเฮ็ดเวียกอยู่ในลาวกะสิคาดเคลื่อนที่บ่ประชาชนเขาจึงหนีไปเป็นแสนพวกอันนะสาวหนุ่มยิ่งหนุ่มจึงหนีไปเป็นแสน200,000บ่แม่นน้อยๆเด้ท่านสาวหนุ่มไปเป็นแสน200,000นี่ก็หลายเติบมาแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพ
กะคันว่าทางเมืองลาวดีกะเขาเจ้าก็สิบุนีไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศที่บ่เขาเจ้าก็สิอยู่ลาวนี่บ่คันลาวดีกะก็สิมีการบกพร่องหรือว่ามีการขาดตกบกพร่องใดใดนึงหั่นแหละจุดอ่อนอยู่ในรัฐบาลสปป.ลาวหั่นน่ะคือสิเป็นเรื่องใดกะให้พวกเพิ่นพิจารณากันใหม่เท่านั้นน่ะท่านผู้ฟังที่เคารพก็น่าคิดเห็นใจเด้อลูกๆหลานๆเอาเฮียนจกหมู่เฮียนออกมาแล้วก็มีเวียกก็ได้เหาะได้ฮ่อนลงไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางไกลพุ่นไปไทยไปรับจ้างหาบ่ายเขาเจ้าอยู่พุ่นก็น่าสงสารอีดูตนเขาเจ้าอยู่ก็รัฐบาลลาวท่านก็สมควรที่จะดูแลลูกๆหลานๆเขาเจ้าเด้ลูกๆหลานๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนเด้ก็สิปล่อยตามมีตามเกิดหลายกับบ่ดีปานใดแล้วอะไรก็ตามและเพราะว่าอันนี้ทางสหประชาชาติเพิ่นก็บอกระบุไว้อยู่ในมาตราที่22วรรคก่อนี้วรรคขอนี่เพิ่นได้บอกไว้ว่าทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคในการจ้างงานและได้รับค่าจ้างงานอันนี้แปลว่าทุกคนหั่นแปลว่ามีสิทธิ์เสมอภาคในการรับจ้างงานคือเป็นต้นว่าแปลว่าบ่ต้องแปลว่าพวกเฮาไปสมัครงานแล้วบ่หมายความว่าจําเป็นจะต้องว่าโอ้เจ้านี่สมัครบ่ได้ผู้นี้นี่สมัครได้ผู้นี้สมัครบ่ได้บ่แม่นทุกคนมีสิทธิ์แปลว่าเสมอภาคเท่ากันที่ว่าสมัครงานได้แล้วพร้อมด้วยได้รับสวัสดิการรับการสวัสดิการจ่ายค่าจ้างอันนี้หมายความทุกคนต้องมีสิทธิ์บ่แม่นเฮ็ดเวียกฟรีคือนายครูนายหมอบางประเทศนี่แหละบ่มีเงินกินไปทํางานเฮ็ดเวียกฟรีนี่แล้วแต่ว่าสหประชาชาติบอกว่าทุกคนเฮ็ดเวียกแล้วนะต้องมีเงินต้องจะต้องได้รับค่าจ้างนะบ่แม่นว่าบ่แม่นเฮ็ดฟรีว่าซั่นซะอันนี้นี่ก็ต้องพิจารณาพวกท่านต้องพิจารณาคึกให้รอบคอบพอสหประชาชาติเพิ่นก็ได้ระบุไว้คือกันว่าทุกคนต้องได้รับค่าจ้างบ่แม่นเฮ็ดฟรีบ่แม่นเป็นนายหมอก็บ่แม่นเป็นฟรีนายครูก็บ่แม่นเป็นฟรีเป็นพนักงานก็บ่แม่นเป็นฟรีเป็นทหารบ่แม่นเป็นฟรีตำรวจบ่แม่นเป็นฟรีทุกคนก็จะต้องมีนะครับจ่ายค่าจ้างถ้าผู้ใดบ่จ่ายค่าจ้างแล้วว่าคือสิเฮ็ดอะไรเวลาบ่มีเงินมาแล้วก็มันก็บ่อยากจบอยากงามเลยคันว่าสิว่า สิว่าเป็นผู้ใดก็นั่นแหละก็ค่อยพิจารณากันนั่นแหละพี่น้องเลยไต่ตองเด้อเรื่องนี้เด้อมานี่นี่ข้อคอบัดนี้ข้อคอเนี่ยอายุพ้นเกษียณแรงงาน65ปีไปแล้วมีสิทธิได้รับเบี้ยบำนาญโอ้คันเฒ่าคันแก่ไปแล้วก็เห็นอะไรก็บ่ว่าตั้งแต่ไผแล้วเนาะข้าพเจ้าก็สิคือกันคันฮอดอายุ60กว่าปีไปแล้วคันก็สิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหยังบ่ได้แล้วก็เฒ่าก็แก่แล้วเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วย่างก็ยังได้สิสักไม่คนเฒ่าเลยก็โยสิไปเฮ็ดการหยังได้อันนี้นี่ประเทศนั่นก็จําเป็นต้องได้หาเบี้ยบำนาญหรือว่าเงินเฒ่าเงินแก่เพื่อเลี้ยงเขาเจ้าจนฮอดมื้อที่ลาจากโลกนี้ไปแต่ว่าต้องได้ดูแลเขาเจ้าให้เขาเจ้ามีเบี้ยบำนาญให้มีเงินกินเงินอยู่เวลาเจ็บเป็นก็ไปหาหมอเขาพอที่จะมีบัตรหมอให้แก่เขาเจ้าอันนั้นรัฐบาลต้องได้ดูแลในสัตว์เลยแล้วคนผู้นั้นจะต้องมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยบำนาญแบบนี้สหประชาชาติได้ระบุไว้มาในข้องอทุกคนมีสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมสหพันธ์แรงงานเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ที่ออกแรงงานอันนี้นี่หมายความว่าทุกคนมีสิทธิที่ว่าจะก่อตั้งหรือว่าเข้าร่วมสหพันธ์แรงงานนี่พวกสหภาพแรงงานนี่แปลว่าพวกเพิ่นนี่ได้มีเป็นเป็นกลุ่มแรงงานและพวกกลุ่มแรงงานนี่เป็นสหภาพแรงงานนี่เพิ่นเองกันได้พยายามออร์แกไนซ์กันขึ้นมาแล้วเพราะว่าเพิ่นจะมีเบนิฟิตอย่างแน่และแม่นพวกเพิ่นหันตกลงกันอยู่ในหั่นอันนั้นหันแปลว่าเพิ่นจะรวมกันเป็นทีมอันนี้นี่ตามธรรมดาแล้วเพราะว่าการที่ใช้แรงงานนี้ก็มันบางครั้งบางคราวกับพวกนายจ้างก็อยากเอาเปรียบอันนี้นี่พวกเพิ่นต้องได้ออกกฎหมายแบบนี้ออกมาเพื่อให้คนที่ผู้ที่จะเข้าสหพันธ์แรงงานหั่นมีโอกาสเข้าไปในหั่นและเพื่อให้สหพันธ์หั่นเป็นผู้ที่ดูแลช่วยจังซั่นท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้นี่คือข้องอของวรรคที่อนันตข้องอของมาตราที่22บัดนี้มาตราที่23ผู้ที่ออกแรงงานทุกคนมีสิทธิที่จะมีมื้อหรือเวลาหยุดพักงานท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้นี่หมายความว่าบ่แม่นว่าการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี้บ่แม่นว่าเฮาจะเฮ็ดตลอด24ชั่วโมงเป็นไปบ่ได้อันนี้นี่บ่แม่นไปศูนย์สัมมนาเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพ
อันนี้มีคันว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่เพิ่นก็ต้องโอ้เจ้าเฮ็ดงานนี่เจ้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการนี่เจ้าเฮ็ด8ชั่วโมงเด้อ9ชั่วโมงเด้อ10ชั่วโมงเด้อก็ระบุมาอาทิตย์นึงเจ้าเฮ็ดจักมื้อเขาเพิ่นก็คิดเฉลี่ยใส่กันอาทิตย์นึงจํานวน40ชั่วโมงจังซั่นน่ะแล้วก็เพิ่นก็จะต้องให้มีมื้อพักเออแล้วเป็นที่ให้มีเวลาพักผ่อนเออแล้วก็บ่แม่นว่าเออจะต้องเฮ็ดไปตลอดเลยก็จนว่าบางคนนี่ก็จนจ้อยจนผอมบางคนนี่ก็จนว่าสุขภาพวูบลงมาล้มป่วยเจ็บป่วยลงก็มีอันนี้นี่ทางสหประชาชาติเพิ่นจะออกกฎหมายมาตรานี้ระบุว่าเวลาจ้างงานไปแล้วผู้ที่ออกแรงงานท่านจะต้องมีมื้อพักต้องมีวันหยุดมีมื้อหยุดมื้อพักอย่าซั่นโอเคบัดนี้มาตราที่24ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือว่าอยู่ในเขตท้องที่นั้นเป็นภาคบังคับบ่ได้จ่ายค่าเหียนและการศึกษาระดับสูงเป็นสั้นที่ทุกคนได้มีโอกาส opportunity มานี่นี่เพราะอย่างเพราะว่าทางฝ่ายทุกคนนี่มีสิทธิเข้าการศึกษาคือเข้าเรียนเริ่มตั้งแต่น้อยออกมานี่คืออยู่อเมริกาเพิ่นบ่ได้เอาเงินไหนเข้าตั้งแต่พี่เข้าโรงเรียนเริ่มแต่ elementary school แล้วก็ไป intermediate แล้วก็เข้า high school จนจบห้อง12จบ high school เพิ่นก็บ่ได้เสียเงินหยังก็ประเทศที่เจริญแล้วนี่เขาเจ้าเองหันให้เรียนฟรีอันนี้น่ะเพราะลูกหลานเขาจังสิมีความรู้ถ้าเขาเจ้ามีความรู้แล้วเขาจะมาเขาเจ้าก็ไปล่าไปเฮ็ดล่าเฮ็ดการเขาเจ้าก็ได้เงินได้ทองรัฐบาลแห่งสิได้ภาษีจากเขาเจ้าอันนั้นน่ะบ่คือบางประเทศย้านตั้งแต่เขาเจ้าสิเฮียนย้านแต่เขาเจ้าสิฮู้เพราะว่าคันเฮียนฮู้สูงหลายแล้วบังคับเขายากเด้เรื่องของเรื่องอย่างสั้นละท่านผู้ฟังที่เคารพเพราะว่าบางประเทศบ่อยากให้ผู้อื่นฮู้ลื่นเลยนะคันคนฮู้ลื่นเลยคุมยากอย่างสั้นนี่แหละจังว่าตั้งแต่ละประเทศท่านสมควรมีสิทธิ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ประถมไปฮอดมัธยมศึกษาบุ้นเป็นภาคบังคับบ่ให้จ่ายเงินอันนี้นะก็คือว่านั่นแล้วเด็กน้อยเนาะอยู่บ้านเฮาตั้งแต่สมัยเฮาเป็นเด็กน้อยก็คือกันเฮ็ดอะไรก็คันว่าพวกเฮาหั่นบ่บอกบ่สอนบ่คุมแท้ๆเด็กน้อยก็บ่สู้จะเข้าเด้อันโรงเรียนก็ได้บางเทื่อติดลิ้นจังซี่ก็แน่นอนพ่อแม่ก็ต้องได้คุมแด่คันบ่คุมเขาเจ้าก็บ่ฟังแน่เด็กน้อยก็ได้เรื่องธรรมดาพวกเฮาก็ต้องได้คุมแล้วเขาเจ้าได้เรียนให้จบนั่นแหละนั่นน่ะเบสิกตั้งแต่ไฮสคูลนั่นแหละเป็นเรื่อง12ปีของการศึกษาว่าซะหากเจ้าได้เรียนจบระดับนั้นแล้วนี่ระดับการศึกษาระดับสูงท่านขอให้ทุกคนมีโอกาสสมมุติว่าพวกเพิ่นหันมีโอกาสเรียนสูงผู้นี้เรียนดีผู้นี้เพิ่นมีเงินเพิ่นอยากเรียนต่อเพิ่นไปจ้างเรียนให้ทุกคนมีโอกาสประเทศนั้นหรือรัฐบาลนั้นบ่สมควรจะไปกีดกันว่าโอ้เจ้าจะไปเรียนสูงกว่านี้บ่ได้เจ้าจะไปเรียนเรื่องนั้นบ่ได้แล้วบัดนี้มีสิไปเรียนเรื่องการเมืองบ่ได้ต้องเรียนเรื่องกลจักอย่างเดียวจังซั่นคันเรียนการเมืองแล้วย่านสิฮู้หรือว่าย่านสิมาคัดต่อรัฐบาลเพิ่นจังซั่นเพิ่นสิบ่ให้เรียนจังซั่นสิเรียน political science จังซั่นแหละสหประชาชาติเพิ่นได้ออกกฎอันนี้ไว้ว่าตั้งแต่ละคนผู้เรียนระดับสูงขนาดก็ขอให้เจ้ามีโอกาสท่านผู้ฟังที่เคารพขอโทษเด้อพี่น้องเด้อขอแห้งหน่อยนึงแต่ว่านั่นแหละถึงใกล้สิจบแล้วมานี่มาตราที่25ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองผลประโยชน์ทางด้านสิ่งธรรมวัตถุอันเป็นผลมาจากการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์หัตถกรรมวรรณกรรมศิลปกรรมของตัวเองในมาตราที่25นี้ก็คือเป็นต้นว่าพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่พวกเฮามีสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองคือเป็นต้นว่าพวกเฮาเฮ็ดแนวใดแนวหนึ่งได้พวกเฮาหันจําเป็นจะต้องถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของพวกเฮาอันนี้นี่ทางด้านศีลธรรมทางด้านวัตถุธรรมอันเป็นผลมาจากเรื่องการปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์คือเป็นต้นว่าพวกเฮาสารอานันาสารหวดจังซั่นหรือว่าสารมวยนึ่งข้าวจังซั่นนะแต่ว่าพวกเฮาหันหลังจากสารโอ้เฮ็ดเป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วพวกเฮาหันมีสิทธิ์ที่ว่าเอาไปขึ้นทะเบียนว่าฮวดนี่เป็นฮวดของข้าพเจ้าโดยใช้ชื่อของข้าพเจ้าโดยใส่อีสังกัดสุดแล้วข้าพเจ้ามีสิทธิ์เอาไปลงทะเบียนแล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนว่าเป็นหัตถกรรมที่ข้าพเจ้าผลิตออกมาจังซี่นะท่านผู้ฟังที่เคารพมีสิทธิ์อันนี้นะให้ทุกคนมีสิทธิ์
บ่แม่นว่าโอ้เจ้าบ่มีสิทธิ์เพราะว่าเจ้าบ่แม่นรัฐบาลเจ้าบ่ได้เป็นผู้แทนเจ้าบ่มีสิทธิ์สิเอาไปขึ้นอันนี้ต้องเป็นพรรครัฐจังซั่นบ่แม่นอันนี้นี่เพิ่นบอกว่าให้ทุกคนหั้นจะเป็นหัตถกรรมเป็นวรรณกรรมศิลปกรรมทุกอย่างหั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองสิ่งที่ตัวเองผลิตได้ตัวเองเฮ็ดได้ตัวเองกระทําได้และเป็นสร้างมาจากด้วยมือและสมองปัญญาของตัวเองแท้ๆแม้นตัวเองไปขึ้นทะเบียนเป็นของตัวเองได้จากสั้นทางผู้ฝากครับอันนี้มันมาตราที่25โดยที่ให้โอกาสทุกคนคันสมมุติว่าพวกทานแต่งเพลงได้แต่งก่อนลําได้ห้องเองลําเองและก็จะเป็นก่อนลําของตัวเองสิเป็นของผู้อื่นไปเป็นไปบ่ได้จากสั้นทางผู้ฝากครับมาตีนี้ก็ได้สิ่งที่จําเป็นก็คือตามธรรมดาแล้วก็มี31มาตราท่านผู้ฟังที่เคารพแต่ว่าจําเป็นเฉพาะประเทศลาวของพวกเฮานี่ท่านแนมให้ได้25มาตรานี่ก็ยอมมือสาธุแล้วแต่มาตราเดียวยังบ่ได้คือมาตราที่18ว่าอย่างซั่นน่ะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแปลว่ามาตราที่ข้อเดียวนี้ยังบ่ทันได้ซ้ําสิเฮ็ดได้เลยเออท่านเว้าหลายก็เพราะว่าโอ้ยเดียวแนวนั้นแนวนี้หัวแต่ถึงแน่ใดก็ตามเฮียนฮู้ไว้บ่ได้เสียหายท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็ขอโทษนําพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สุคุณวุฒิผู้ที่มีความรู้และปัญญาสลาดกว่าข้าพเจ้าแต่ว่าอันนี้ในบทเฮียนบทนี้ที่ข้าพเจ้าได้เอามานี้แม่นเป็นของสหประชาชาติที่เพิ่นเองหันได้ลงนามกันไว้ตั้งแต่ปี1948เพิ่นเอิ้นว่าปฏิญญาของข้าหลวงใหญ่องค์การสหประชาชาติที่เพิ่นบอกว่า human right human rights อันนี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมีสิทธิอันนี้อย่างสั้นท่านผู้ฟังที่เคารพเฮียนไว้เรื่องแบบนี้เนี่ยว่าพวกเราประเทศใดจะเฮาจะอยู่แผ่นดินอเมริกาจะอยู่แผ่นดินลาวจะอยู่แผ่นดินไทยทุกบ่อนหั่นน่ะพวกเราสมควรจะได้รับสิทธิเหล่านี้อันนี้นี่ก็ขอฝากไว้กับพี่กับน้องเมื่อทุกผู้ทุกคนถ้าหากว่าถ้าข้าพเจ้าผิดพลาดบ่อนใดหรือว่าบ่แจ้งข่าวบ่อนใดก็ขอโทษขออภัยกับพี่กับน้องไว้ก่อนวันนี้นี้เกี่ยวกับเรื่องการบรรยายหรืออธิบายเพิ่มเติมของปฏิญญาของHuman Rights นี้ก็ได้สิ้นจบลงเพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้ามื้ออื่นมื้อใหม่และข้าพเจ้าจะสิมาเว้าเรื่องอื่นๆอีกต่อไปในเกี่ยวกับเรื่องBasic Human Rights ของUnited Nation นี้ข้าพเจ้าขอจบลงเพียงเท่านี้ขอให้พี่น้องทุกคนได้หิ้นตองบ่ว่าทางลาวในและลาวนอกสิ่งที่ดีก็ขอให้เก็บเอาสิ่งที่บ่ดีก็ขอให้ทิ่มใส่ไฟไล่ใส่น้ําไปข้าพเจ้าขอจบลงเพียงเท่านี้สบายดี